بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لللهนะครับก่อนอื่นก็ขอชูโกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านเลยนะครับเพราะว่าพี่น้องกรุงเทพเนี่ยรู้สึกว่าเราเจอไปประมาณเมื่อเดือนที่แล้วนะครับถ้าจำอิชาลอดเดือนที่แล้วเดือนอะไรนะก่อนกรกฎานะมิถุนาก่อนมิถุนาเนี่ยจำเดือนพฤษภาคมถึงแล้วนะครับด้วยความประสงค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเจอกันอีกกรกฎาคมมิถุนายนนะครับจะได้เจอกันอีกหรือเปล่าหลังจากนี้อัลลอฮฺอะลัมถ้าไม่ท่านตายผมก็ตายสองคนนะดังนั้นถ้าเรายังไม่ตายพี่น้องขอดุอาต่ออัลลอฮฺให้เราได้ทำงานดาวะตลอดไปให้พี่น้องได้ทำงานดาวะช่วยเหลืองานศาสนาของอัลลอฮฺกันจนวันสุดท้ายของชีวิตท่านอินชาอัลลอฮฺหัวข้อค่ำคืนนี้นะครับพี่น้องชีวิตหลังรอมฎอนจริงๆเราไม่ต้องมาคุยหัวข้อนี้เลยพี่น้องชีวิตหลังรอมฎอนถ้าเราตายไปพร้อมกับรอมฎอนปัญหาที่มันต้องคุยเพราะมันไม่ตายนะถ้าตายก็จบไม่ต้องคุยแล้วนะครับแสดงว่ารอมฎอนป้ายสุดท้ายของชีวิตคือรอมฎอนแต่ว่าในชีวิตจริงเราเขาเรียกมีชีวิตมาถึงเดือนชาวันนี่แหละครับปัญหาเลยปัญหายังไงเขาซะสิ่งที่กลัวคือกลัวว่าอยู่เหมือนไม่ได้อยู่ในช่วงรอมฎอนที่ผ่านมาพี่น้องจึงมีคำพูดอุลามาบอกว่าอิงกอตะอะซะมานเวลานั้นมันมียุติพี่น้องที่รักที่มีเกียรติเวลารอมฎอนพี่น้องมีความสุขเท่าไหร่กับรอมฎอนถึงวันที่29ดูเดือนเลยจะมีความสุขมายังไงพี่น้องมันต้องมียุติเวลาวันของมันวะลากินนัลฮายาตัลมุมินแต่ชีวิตมุมินวันนี้ลายุนกอติมันยังไม่ได้หยุดและมันยังดำเนินต่อไปนี่แหละครับปัญหาพี่น้องวันนี้เราจะทำยังไงให้รอมฎอนที่ผ่านมาพี่น้องที่รักที่มีเกียรติให้มีผลกับชีวิตเราทุกอามันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งเราพี่น้องที่รักทุกกฎเกณฑ์ทุกบัญญัติทุกคำสั่งของอัลลอฮฺทั้งหมดย่อมมีเป้าและวัตถุประสงค์ในการทำอามันนั้นพี่น้องอัลลอฮ์ไม่ได้ใช้ให้ท่านทำอะไรไร้สาระนะครับอัมฮัสซิบตุมอันนามะคอละกอนาคุมอาบัตคิดหรือว่าเราสร้างพวกเจ้ามาโดยไร้สาระไร้แก่นสารพี่น้องทั้งหมดต้องมีเป้าทั้งหมดต้องมีผลสำฤทธิ์เมื่อผ่านกระบวนการเขาเรียกโปรดักต์ที่ออกมาจะดูว่าโปรดักต์นี้ผ่านมอกจะได้รับอย.หรือไม่ต้องดูว่าผ่านมาตรฐานตามกระบวนการที่เจ้าของเขาตั้งไว้หรือไม่เท่านั้นเองพี่น้องที่นักละหมาดเป้าการละหมาดเวลาคนอามันทำการละหมาดแล้วตันฮาอานิลฟาชาอิวันมุงกัรของฟาชาของลามกของเลวร้ายเขาจะยุติวันนี้ละหมาดแล้วแต่นินทาไม่เลิกแสดงว่าละหมาดแค่ซ้อแต่ไม่บรรลุเป้าอย่างสมบูรณ์ถ้าเหมือนเรียนนะพี่น้องเหมือนเราอ่ะสมุดใบเดียวเล่มเดียวพี่น้องม้วนเสียบกระเป๋าหลังเรียนได้หมด8วิชาวันนึงจบรู้ได้ไงอาจารย์ครับผมทำแบบนั้นจบแล้วจบแบบมีค่าไหมพี่น้องทุเรศเลยไม่มีอะไรเลยจบมาแบบไม่รู้เรื่องสามัญนะครับแต่ก่อนนะเรียนช่างใครพกสมุดเกิน1เล่มแสดงว่าไม่ใช่เด็กช่างจริงนะสมุดนะเล่มเดียวพี่น้องแต่อย่างอื่นหลายเล่มนี่คือบอกว่ามันต้องมีเป้าออกมาพี่น้องที่รักละหมาดต้องยับยั้งฝ่าชามุงเกิดใครยุติของลามกของเลวร้ายได้อินชาอัลลอฮ์ละหมาดเข้าถึงเป้าที่อัลลอฮ์ต้องการแล้วแต่ยุติไม่ได้หมายความว่าคนนั้นจะกลายเป็นมาซูมนะครับเมื่อใดที่คนคนหนึ่งบอกฉันนี่ยุติทุกอย่างไม่มีบาปแล้วพี่น้องพาส่งสวรีชัยได้เลยโรงพยาบาลบ้าพี่น้องแถวสวรีไม่มีใครหรอกครับพี่น้องที่จะการันตีบริสุทธิ์ว่าตัวเองไม่มีผิดมีบาปทั้งที่นบีบอกว่าคุลลุบานีอาดัมคอตองมนุษย์ทุกคนมีความผิดแต่นี้ผิดพี่น้องผิดของคนที่ละหมาดมันไม่เหมือนกับผิดของคนที่ไม่ละหมาด
ฉันใดฉันนั้นพี่น้องเรือมีสมอมันต่างกับเรือที่ไม่มีสมอเรือมีสมออาจจะมีเป๋บ้างพี่น้องแต่ไม่หลุดไปอ่าวไทยเรือไม่มีสมอปล่อยไว้นิดเดียวพี่น้องพวกโคลอันดามันเฉยเลยมันจริงเหมือนพี่น้องละหมาดมันมีเป้าในการบรรลุว่าเราสำเร็จหรือไม่คนพูดก็ยังไม่สำเร็จเท่าไหร่นะต้องมุญาฮาดะต้องพัฒนาอีกเยอะพี่น้องที่รักแล้วรอมฎอนล่ะครับพี่น้องอัลลอฮ์ให้เราอดข้าวอดน้ำทิ้งชาวาในบางช่วงย่อมมีเป้าของมันและอัลละกุมตัตตะกูนเพื่อพวกท่านจะได้เป็นความเป็นคนยำเกรงกลัวอัลลอฮ์ตักวาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ต้องการตรงนี้พี่น้องที่รักทำไมเวลาช่วงรอมฎอนเนี่ยวัยรุ่นมันถามจังเลยอ่ะพี่น้องอาจารย์แชทกับผู้ชายเสียบวชไหมคะวัยรุ่นกรุงเทพผมไม่รู้ที่ใต้ผมโดนเรื่อยเลยตาบาตากระโสดไม่เข้าใจใช่ไหมฮะ เสียบวชไหมอาจารย์แชทกับผู้อะไรนะผู้ชายบาปไหมครับอาจารย์ดูทีวีรอมฎอนเดือนอื่นไม่ใช่มันไม่ดูนะครับเดือนอื่นไม่ใช่มันไม่แชทนะครับมันไม่ตามพอรอมฎอนมันระมัดระวังพี่น้องทำไมอย่างหนึ่งพี่น้องฟุติฮัตอบาวาบุญจันนะกุลิกัตอบาวาบุญนะสุฟิดาติชัยาตีนโอกาสที่อัลลอฮ์จะให้คนคนหนึ่งอิสลามเปลี่ยนแปลงตัวเองรอมฎอนมีมากกว่าเดือนอื่นมีมากกว่าเดือนอื่นแล้ววันนี้แหละครับพี่น้องมันจะวัดความสำเร็จว่ารอมฎอนที่ผ่านมาโอเคหรือโอเคแค่ใช้ได้หรือสุดยอดนะครับได้เกรด 2.5 พอจบหรือว่าได้ 3.5 ไอ้ได้ 4.00 คงยากครับพี่น้องอย่างเรายากครับพี่น้องเอาให้ได้ 3.5 กันอัลฮัมดุลิลลาห์ละดูสิครับเพราะซะลัฟบางท่านในอดีตกล่าวพี่น้องเขาบอกว่าคานูลิกุบูลิลอามันอัชดุอิฮติมามินการที่เขาคิดซะลัฟตะก่อนนะกังวลว่าอัลลอฮ์จะตอบรับอามานเขาหรือไม่นั้นเป็นที่หนักใจสำหรับเขายิ่งกว่าการปฏิบัติอามานละมาตะฮัจญุดสำหรับซะลัฟไม่ยากสำหรับเราก็ไม่ยากต้องพูดเบาๆนะก็ไม่ยากซะลัฟปกติซอฮาบะห์ปกติในการละหมาดกิยามุลไลตะฮัจญุดของเขาไม่ยากในการอามานอัลลอฮ์สั่งใช้คำสั่งออกญิฮาดออกสละชีพไม่ยากเวลาซอฮาบะห์จะปลีชีพของเราก็อินชาอัลลอฮ์พูดไม่ค่อยเต็มปากเท่าไหร่นะครับผมก็ไม่กล้าพูดนะครับพี่น้องแต่จะบอกว่าซอฮาบะห์เรื่องทําอามันสลับปุสอเลอามันไม่ยากในการทําไม่กังวลแต่สิ่งที่เขากังวลที่สุดกลัวว่าอัลลอฮ์จะรับอามันเขาหรือไม่ในขณะที่เราวันนี้อามันแค่หางอึ่งแต่ทําตัวเหมือนกับอัลลอฮ์รับอามันไปแล้วทั้งหมดที่เราทําเราทําตัววันนี้เรามั่นใจพี่น้องเราไม่เคยร้องไห้ร้องเพราะบาปนะมีแต่ร้องเพราะกลัวอัลลอฮ์จะไม่รับอามันบางทีเราไม่ค่อยคิดเราละหมาดได้แล้วอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮ์พี่น้องที่ได้ละหมาดแต่ปีเราต้องมีเขาเรียกเข้าเฝ้าวะตะมากลัวอัลลอฮ์จะไม่รับแล้วก็หวังว่าพระองค์จะรับด้วยสลับในอดีตจึงกลัวพี่น้องเพราะอะไรนึกอายะห์อัลกุรอานอินนามายะตะกับบะลุลลอฮ์มินัลมุตตะกีนแท้จริงอัลลอฮ์จะรับอามันรับเฉพาะคนมุตตะกีนเท่านั้นอัลลอฮ์ซอฮาบะห์บอกถ้าฉันรู้ว่าอัลลอฮ์รับละหมาดฉันแม้รอกะอัตเดียวพอเลยชีวิตฉันพี่น้องหวังแค่รอกะอัตเดียวถ้าอัลลอฮ์รับอัลฮัมดุลิลลาห์เพราะถ้าอัลลอฮ์รับนั่นคือท่านเป็นมุตตะกีนแล้วถ้ายังไม่มุตตะกีนน่ะพี่น้องนี่เสี่ยงเราบางทีเป็นมุสลิมพี่น้องที่รักที่มีเกียรติมุสลิมเนี่ยนะครับได้โควต้าเข้านรกแล้วก็มีสิทธิ์ออกแต่สวรรค์พี่น้องอ่านในอายะห์กุรอานอัลลอฮ์เตรียมให้ใครอ่ะพี่น้องบ่าวของอัลลอฮ์ที่เป็นมุตตะกีนในหะดีษมาอะดะตุลิอิบาดิยัสซอลิฮีนบ่าวที่ซอลิหบ่าวที่มุตตะกีนเราพยายามจะก้าวไปถึงจุดนั้นให้ได้เนี่ยพี่น้องนี่ที่มันยากที่สุดขึ้นตำแหน่งดุนยาไม่ยากพี่น้องเป็นครูเป็นอะไรจะขึ้นเป็นผอ.เป็นไม่ยาก
แต่พี่จะขึ้นตำแหน่งอาคิเราะห์ไม่ใช่หมูหมูนะครับพี่น้องที่รักดังนั้นพี่น้องที่รักที่มีเกียรติครับอินชาอัลลอฮ์เราจึงพยายามรอมฎอนที่ผ่านมาพี่น้องที่รักที่มีเกียรติดุอาถึงแม้มันจะจบไปแล้วแต่ชีวิตเรายังอยู่ชีวิตเรายังเดินต่อไปพี่น้องฟะอิซาฟารอกตะฟันซอดนี่คือชีวิตของมุสลิมเมื่อใดที่จบ1อามันเมื่อใดที่เสร็จอามันหนึ่งอามันไม่มีพักสำหรับมุสลิมอัลลอฮ์ใช้อะไรพี่น้องเวลาเสร็จภารกิจนี้ฟันซับต่อเลยแล้วเสร็จอีกอาจารย์ต่อเลยแล้วเสร็จอีกต่อเลยแล้วจะพักเมื่อไรตอนตายโอ้มุสลิมต้องอย่างนั้นเลยครับอาจารย์ต้องทำตลอดท่านต้องเหนื่อยเพื่ออัลลอฮ์ไม่ใช่เฉพาะให้อาจารย์อุสตะตัวครูตัวอิหม่ามเหนื่อยนะครับศาสนาเป็นของพวกเราทุกคนไม่ใช่โยนให้กับอาจารย์ทำงานดาว่าไปผมขายของไม่พองานศาสนาของทุกคนพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทำได้ตามกำลังความสามารถของแต่ละคนต้องทำพี่น้องที่รักบากบั่นต่อไปจบรอมฎอนต้องบากบั่นในชีวิตต่อไปเข้าไปบรรลุเป้าให้ได้อิตตะกิลลาฮะให้สุมากุนตะนี่ที่นบีสอนพี่น้องที่รักที่มีเกียรติจงยำเกรงอัลลอฮ์นะไม่ว่าเจ้าจะอยู่ที่ใดก็ตามฝึกพี่น้องที่รักนิสัยในรอมฎอนเอาออกมาใช้อีกนอกรอมฎอนอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ต่อไปฮัตตายะติยะกัลยะกีนจนกว่าความยะกีนจะมาเจอท่านอะไรอาจารย์ความตายพี่น้องหมายถึงเราต้องบากบั่นในการอิบาดะห์จนตายเราคิดสิพี่น้องทำยังไงเราเลวที่ผ่านมาปล่อยมันพี่น้องที่รักเราย้อนกลับไม่ได้ชีวิตคนไม่ใช่โดเรมอนอยู่ๆนึกย้อนไทม์แมชชีนแม่เราก็เพ้อฝันเว่อไปพูดคำหวานแม่ถ้าฉันย้อนกลับไปได้แล้วก็มึงย้อนไม่ได้ทีอะชีวิตไม่ต้องมันปอกแม่ถ้าอย่างนั้นเราไม่ใช่ไอ้แผนไอ้ขวัญไอ้เรียมนะแล้วทำยังไงอาจารย์ชีวิตฉันในวันข้างหน้าจะในวันนี้ไม่ต้องคิดวันข้างหน้าด้วยมุสลิมไม่มีวันข้างหน้าข้างหน้ามีวันที่ยืนอยู่วินาทีนี้พี่น้องซาลาฟตะก่อนเป็นอิหม่ามนำละหมาดซูรีคนบอกเดี๋ยวอัสรีท่านเป็นอีกรอบนะเขาบอกอินนาขอโทษนะครับขออัลลอฮ์คุ้มครองพวกท่านคิดจะมีชีวิตอยู่ถึงอัสรีเลยนะอัลลอฮ์ซูรีถึงอัสรีประมาณ3ชั่วโมงกว่าๆซาลาฟตะก่อนยังคิดไม่ถึงว่าจะมีชีวิตอีก3ชั่วโมงของเราโปรเจกต์ทำแฟลตแล้วของเราพี่น้องคิดหลายโปรเจกต์มากนะทั้งที่ไม่รู้จะพ้นจากโซราวนี่จะเป็นหรือตายก็ไม่รู้แต่โครงการในหัวเต็มหมดแล้วพี่น้องเอาละไม่ว่ากันมนุษย์นะส่วนใหญ่มนุษย์ความหวังจะทะลุอายันตลอดความหวังมันไปนู่นพี่น้องอายันอยู่ตรงนี้ไม่เห็นไม่เห็นนะพี่น้องโอ้โหฉันต้องซื้อรถฉันต้องซื้อบ้านอายันอยู่ตรงนี้พี่น้องดังนั้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงเตือนพี่น้องให้สุมาคุณแต่ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ตามตักวาอัลลอฮ์อิบาดะห์จนกระทั่งจบชีวิตเราดุอาพี่น้องให้เราเป็นคนหนึ่งที่บากบั่นเหมือนที่อยู่ในรอมฎอนหลังจากรอมฎอนให้เรายังมุญะฮาดะห์อิบาดะห์อย่างเข้มแข็งเหมือนในรอมฎอนต่อไปเรื่อยๆขอดุอาให้ตายในอามันพี่น้องที่รักที่มีเกียรตินบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องที่รักในหะดีษนะครับยุบอัสกุลอับดินยอมัลกิยามะอะลามามาตะอะลัยคนคนหนึ่งจะถูกฟื้นในวันกิยามะห์ในสภาพที่เขาตายพี่น้องคนตายสุญูดในขณะฟื้นกิยามะห์เขาฟื้นในสภาพสุญูดคนตายตอนอิหรามพี่น้องที่รักที่มีเกียรติของอิหรามเขาฟื้นมาอีกครั้งลับบัยกัลลอฮุมมะลับบัยคนตายชะฮีดฟื้นในวันกิยามะห์เลือดยังไหลอยู่เลยพี่น้องนบีบอกเลือดสีมันเลือดแตกปิ๊กกลิ่นยิ่งกว่าชะมดเชียงหอมเหมือนชะมดเชียงเลยพี่น้องตายกำลังยิงผงพี่น้องตื่นฟื้นกิยามะห์กำลังเล่นเลยตายในสุญูดฟื้นอีกครั้งในสภาพสุญูดเลือกได้เราเลือกได้พี่น้องอัลลอฮ์ยุติธรรมอยากตายแบบไหนใช้ชีวิตแบบนั้นอัลลอฮ์ยุติธรรมพี่น้องท่านอยากตายแบบไหนเดินเลยผมบอกเด็กแว้นบอกมึงแว้นกันจังเลยถ้าอย่างนั้นกูบอกมึงถอดเบรกออกเลยทำไมอัสตะจะได้ตายคารถไงซูซูกิที่รัก
ไปวันกิยามะห์ตอบคำถามอัลลอฮ์จะได้ตอบได้ว่าฉันตายเนี่ยอัลลอฮ์มุจฮัดดะห์พลีชีพบนถนนหน้าโรงเรียนเซนเทเรซาตายพี่น้องแล้วพร้อมตอบไม่โอ้ไม่ไหวเว้ยไม่ไหวอาจารย์ตอบอย่างนั้นนรกอย่างเดียวถ้าไม่พร้อมอย่าซ่าคิดจะซ่าต้องพร้อมพี่น้องจะเก่งอย่าทำเป็นเก่งกับดุนยาท่านต้องเก่งให้ถึงอาคิเราะห์เอารอดไหมจากอัลลอฮ์ไม่รอดไม่รอดอย่าซ่าแล้วพี่น้องเปลี่ยนชีวิตอินชาอัลลอฮ์นะครับดังนั้นพี่น้องที่รักนี่คือโดยรวมว่าอัลลอฮ์ใช้ให้เราเป็นคนดีทั้งในรอมฎอนและนอกรอมฎอนโอ้อาจารย์รอมฎอนไม่เป็นไรเลยครับซุฟฟิดะติชัยอาตินชัยตันมันพลังบิดไม่ถึงร้อยปกติดูคติเนี่ยพี่น้องอัดไป200ฝุ่นไม่เห็นเลยไม่ต้อง200พี่น้องดูคติกับเวฟแข่งกันไปไม่รอดนะโต๊ะแชร์ผมมาจากเบนชโดนเนี่ยรู้จักดูคติไม่แชร์แชร์รู้จักนะมาชาอัลลอฮ์มันอัดกันไม่ได้นะพี่น้องแต่เดือนรอมฎอนปั๊บดูคติบิดได้แค่20เวฟอัดได้เต็มใหม่จนจมใหม่ได้ซ้ำเราเลยชนะชัยฏอนในรอมฎอนนะครับกุรอานในกระเป๋าเสียบกันเต็มเลยพี่น้องฟุ๊บๆๆนะว่างปุ๊บเป็นเปิดว่างปุ๊บเป็นเปิดอ่านใครหมักคะเม่นมากอัลฮัมดุลิลละห์บอกอาจารย์รอมฎอนหมดแล้วชัยฏอนเค้านี่มันบิดเต็มใหม่เลยของเรากลายเป็นถอยสู้ยังไงอาจารย์ไม่ไหวนะกับมันนะผมบอกสู้ไม่ไหวแต่ถ้ายังฮึดสู้อินชาอัลลอฮ์ผลบุญมากมายพี่น้องเราดูสนามแข่งรถพวกบิ๊กไบค์หมดเลยเราขอโทษนะครับเขาเรียกอะไรนะรถเวฟเนี่ยพี่น้องเอาสกู๊ปปี้ก็ได้ดูบอลทันสมัยนิดนึงแข่งกับบิ๊กไบค์ในสนามเราคนดูเนี่ยพี่น้องเห็นมันอัดขอโทษนะครับบิ๊กไบค์วนไปแล้ว3รอบไอ้นี่ยังไม่ถึงครึ่งรอบเลยแต่มันยังอัดของมันอยู่อย่างงั้นเราเป็นกรรมการเนี่ยพี่น้องดูไปเนี่ยรู้ว่ามันแพ้แต่ด้วยใจที่มันสู้มนุษย์กับมนุษย์ดูยังสงสารและยังเห็นใจมันเลยพี่น้องแล้วอัลคอลิกอัลลอฮ์ละพี่น้องความเมตตาของอัลลอฮ์กับมนุษย์ยิ่งใหญ่ขนาดไหนนอกรอมฎอนท่านก็เต็มที่ต่อไปดังนั้นพี่น้องที่รักอาลามัตหนึ่งอุลามะกล่าวว่าท่านจะดูสิว่ารอมฎอนที่ผ่านมากับชีวิตท่านมีผลมีความดีงามอิสลามเปลี่ยนแปลงอะไรได้ไหมหนึ่งเช็คตัวเองได้นะอิสลามสอนให้เช็คตัวเองนะครับไม่ใช่เช็คคนอื่นอิสลามพี่น้องต้องรู้นะครับกอดอัฟละฮะมันตะซักกะคนที่ขัดเกลาตัวเองสำเร็จขัดเกลาคนอื่นจนลืมตัวเองพังอย่างเดียวใครอ่ะพี่น้องล้างรถให้เพื่อนแล้วไม่ล้างรถตัวเองโอ้ศาสนาต้องเตือนกันจะเตือนได้พี่น้องแต่มึงต้องเตือนตัวมึงเองด้วยเข้าใจไหมครับปัจจุบันปัญหาเกิดเพราะเรามองคนอื่นเยอะจนลืมมองตัวเองมึงอย่างนั้นมึงอย่างนี้เราพูดสรรพนามเป็นแต่อันเตอร์เป็นแต่มึงเป็นแต่ท่านเป็นแต่คุณแต่กูแต่ผมแต่ฉันแต่อันน่ะไม่เป็นเลยสุดท้ายอะไรเกิดขึ้นคนที่ถูกเตือนเขาดีหมดเลยเราพังโอ้มุสลิมเราเป็นดาอีต้องเหมือนแสงเทียนอาจารย์ตัวเราละลายไม่เป็นไรคนเดียวแต่ผมไม่เอาด้วยนะในยะแสงเทียนตรงนี้คืออะไรพี่น้องไม่ได้หมายความว่าเราไม่อามันไอ้นี่มันเวอร์มันน้ำเน่าเขาเรียกโลกสวยจนเละเทะแสงเทียนก็ได้เราลำบากในการดาวะในการทำงานศาสนาไม่เป็นไรอาจารย์ลำบากไม่ใช่ว่าไม่อามันต้องอามันด้วยพอพูดอย่างนี้คนเป็นต้องครูเสียวหลังเลยพี่น้องระวังนะครับลูกศิษย์บางคนมันไปเยี่ยมเรามันไม่บอกก่อนนะครับว่าจะไปเยี่ยมท่านที่บ้านมันไปที่มัสยิดอย่าไปทำนะเดี๋ยวบอกอาจารย์พี่สอนมาละหมาดญะมาตซูรีที่มัสยิดละหมาดเสร็จพี่น้องรู้ครับว่าอุสตานี่อยู่กำปงนี่ละหมาดเสร็จเอาไม่เจอไปที่บ้านอยู่บ้านพี่น้องจะตอบเด็กคนนี้ว่ายังไงอาจารย์ไม่ไปมัสยิดเขาไม่ถามนะครับเราอายเลยพี่น้องเจอแบบนั้นผมนึกว่าผมไปสุเหร่าเมื่อกี้กล่าวว่าเจออุสตะเจออาจารย์อาจารย์ไม่ออจบไม่ต้องอะไรเยอะพี่น้องแล้วเวลาอาจารย์บรรยายเรื่องละหมาดจะมาไฟแลบเลยไฟแลบเลยอาจารย์2ชั่วโมงไม่พออาจารย์ชาร์จ power bank ด้วยแต่อาจารย์ไม่ได้ไปอาจารย์อาจจะอุซูดให้เรามองดีไว้นะครับอาจารย์อาจจะอุซูดไม่สบายนะภรรยาจะเป็นไข้อาจารย์ดูให้ดูอย่างนั้นไว้จะได้ไม่รังเกียจท่านนะแต่ความรู้สึกดรอปทันทีพี่น้องที่รักมันจึงบอกว่าอย่าลืมคนเป็นยิ่งอยู่จุดสปอตไลท์ส่อง
โอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งผิวหนังยิ่งเยอะแต่ถ้าท่านอยู่ดีได้นอกจากท่านจะได้บุญในการดาวะท่านจะได้บุญในการเป็นอุสวะตุนฮัสนะแบบอย่างที่ดีเช่นกันอินชาอัลลอฮ์คำสอนไม่ยากพี่น้องเสิร์ช YouTube อยากได้เรื่องอะไรอ่ะตั้งแต่เรื่องตอฮาระห์จนบาปเรื่องญิฮาดเรื่องดัจญาลมีหมดเลยใน YouTube แต่แบบอย่างเสิร์ช YouTube ไม่ได้นะครับแบบอย่างเสิร์ช YouTube ไม่ได้นะครับอย่าลืมอินชาอัลลอฮ์ทุกคนต้องเป็นแบบซึ่งกันและกันเราเป็นแบบอย่างน้อยที่สุดให้ลูกเราดูนะครับให้ลูกเราดูพี่น้องที่รักดังนั้นอุลามะจึงบอกอันดับแรกพี่น้องที่รักดูว่าอามันรอมฎอนที่ผ่านมามีผลไหมกับเดือนนี้อิตติบาอุลฮัสนะบิลฮัสนะอัลามะห์สัญลักษณ์หนึ่งพี่น้องเขาหลังจากรอมฎอนจบเขาสามารถจะทำอามันซอลเลห์ได้ต่อมาเรื่อยๆเขาเรียกตามความดีด้วยกับความดีเขาจะมีบวชชาวันไงพี่น้องบวชหกกับบวชหกกับภาษาไทยไงเราบวชหกแล้วความดีต่างๆพี่น้องเราเคยอยู่รอมฎอนเราอ่านกุรอานได้เป็นประจำอิสติกอมะห์หมดรอมฎอนทิ้งเลยแล้วท่านจบสองข้อต่ำในรอมฎอนหลังจากรอมฎอนจบไปพี่น้องท่านเข้าสู่ชาวันท่านไม่แตะกุรอานเลยแสดงว่ารอมฎอนที่ผ่านมาท่านไม่บรรลุในการเป็นมุตตะกีนอามันซอลเลห์ต้องมีอย่างต่อเนื่องอิสติกอมะห์ตลอดมานี่แหละครับยากอินนะอะฮับบัลอะมาลอิลัลลอฮ์แท้จริงนบีบอกว่าอามันที่อัลลอฮ์รักอามันที่เป็นที่รักสำหรับอัลลอฮ์อะดวามุสิ่งที่ถูกทำเป็นประจำว่าอินกัลละถึงแม้จะน้อยนิดก็ตามไม่เคยตาหยุดไปตาหยุด8รอกาตตามได้วิเตสอีก31รอกาตแล้วหายเงียบ3เดือนไม่ขึ้นเลยตาหยุดไปไม่รอดไม่ไหวนะครับพี่น้องโอวันนั้นละหมาด11รอกาตอุสตะ1จุสฉันอ่านในละหมาดแล้วคืนต่อมาไม่ไหวนะโอเคไม่ไหวไม่เป็นไรแล้วคืนต่อมาไม่ไหวตอนนี้หยุดมา3เดือนแล้วจ้ะนบีเตือนพี่น้องกับอิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาลาตะกุนมิซละฟุลานโออิบนุอุมัรท่านอย่าเป็นเหมือนกับคนคนนั้นนะกานยะกูมุลไลเขาเคยลุกขึ้นละหมาดยามค่ำคืนซุมมาตะรอกะกิยามุลไลซุมมาตะรอกะกิยามุลไลหลังจากนั้นเขาทิ้งละหมาดยามค่ำคืนแล้วงานที่อัลลอฮ์รักแบบไหนทำเป็นประจำต่อเนื่องถึงแม้จะนิดนิดก็ตามซะดอกอไม่บ่อยอาทิตย์ละ20สมมุตินะครับหรือแล้วแต่ท่านแต่ทำทุกอาทิตย์อัลฮัมดุลิลละห์ดีกว่า11,000แล้วหายไปเลยแล้วมาทำอีกที2ปีข้างหน้าอามาที่อัลลอฮ์รักทำเป็นประจำถึงแม้จะน้อยนิดนี่แหละพี่น้องอิสติกอมะห์จึงเป็นสิ่งที่ยากมากๆซอฮาบะห์ถามนบีเนี่ยพี่น้องยารอซูลุลลอฮ์อัคบิรนีอานิลอิสลามโอ้รอซูลุลลอฮ์บอกฉันเรื่องอิสลามหน่อยยารอซูลุลลอฮ์พี่น้องซอฮาบะห์ถ้าซอฮาบะห์ที่อยู่กับนบีนะครับจะไม่ค่อยถามอะไรเยอะเพราะนบีห้ามด้วยไอ้ถามจุกจิกจุกจิกซอฮาบะห์จึงรอพี่น้องมีอาหรับบะดาวีมีคนต่างเมืองมาถามท่านจะได้รับความรู้ด้วยแต่ถ้ามีอะไรที่ต้องรู้ซอฮาบะห์ถามแล้วซาบะถามสั้นๆแล้วได้ใจความรู้เรื่องเลยถามเพื่อเอาไปอามันเลยบอกฉันหน่อยยารอซูลุลลอฮ์เรื่องอิสลามละอัสอะลูอันฮุอะฮาดันไกรอแล้วฉันจะไม่ถามใครอีกเลยยารอซูลุลลอฮ์ดูซาบะถามพี่น้องอิสลามมันกว้างบอกฉันสักเรื่องที่เรื่องอิสลามเนี่ยบอกฉันเกี่ยวกับอิสลามแล้วฉันจะไม่ถามใครอีกเลยยารอซูลุลลอฮ์พี่น้องซอฮาบะห์ถามดูสิครับสั้นๆแล้วเอาแบบ เขาเรียกบทคัดย่ออ่านแล้วเข้าใจเลยนบีบอกกุลอามันตุบิลลาฮิซุมมัสตะกิมจงกล่าวสิว่าฉันอีหม่านต่ออัลเลาะห์แล้วหลังจากนั้นเจ้าจงอิสติกอมะห์ยืนหยัดให้ตลอดไปพี่น้องอามันต้องอิสติกอมะห์ต้องทำเป็นประจำต่อเนี่ยต้องยืนหยัดในสิ่งที่ท่านยึดเอาไว้แล้วจะได้รับให้อิสติกอมะห์อามานเราที่เคยทำในรอมฎอนแล้วออกมาทำนอกรอมฎอนพี่น้องหนึ่ง
ท่านต้องดุอาต่ออัลลอฮ์อุลามาจึงกล่าวว่าดุอาเนี่ยพี่น้องมิฟตาฮุลิคุลลิคอยร์เป็นกุญแจในการไขความดีทั้งหมดดุอาดุอาพี่น้องดุอานี่เรามองไม่เห็นเลยนะครับคือยกมือเนี่ยพี่น้องถ้าวางมือลงแล้วมีทองติดมือเนี่ยผมบอกว่าเราไม่ทำงานแล้วดุอาทั้งวันนะแต่ยกไปแล้วเอามือลงไม่มีอะไรติดมือมาเลยเราไม่เห็นอะไรกลับมาเลยในมือเราที่หลังจากยกมือขอดุอาต่ออัลลอฮ์แต่ทำไมอ่ะพี่น้องดีนะอัลลอฮ์บอกอุดอูนี่ขอฉันสิใครไม่ขออัลลอฮ์ตะกะบดอัลลอฮ์โกรธคนไม่ขออัลลอฮ์ใช้ขอพี่น้องทำไมอ่ะดุอาคือทั้งหมดท่านอยากได้อะไรกับอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์ไม่มีอะไรที่อัลลอฮ์ให้ท่านไม่ได้ไม่มีอะไรอัลลอฮ์ให้ท่านไม่ได้จริงๆวัลลอฮิพี่น้องเอาง่ายๆบทเรียนในชีวิตเราเองพี่น้องที่รักลองคิดแต่ละคนสิอะไรที่เราขออัลลอฮ์ไปแล้วอัลลอฮ์ให้ทั้งที่เราไม่เคยคิดมาก่อนว่าเราจะได้มักกะฮ์อัลมุกัรรอมะฮ์พี่น้องที่รักที่มีเกียรติผมเคยบอกพี่น้องว่าผมเคยมีโอกาสไปฮัจญ์ในครั้งนั้นอัลฮัมดุลิลลาห์ดุอากับอัลลอฮ์ที่ฮะรอมขอให้ฉันได้มาอีกเถอะยาอัลลอฮ์พร้อมกับเมียฉันมายังไงอาจารย์เงินเดือนผมเดือนละหมื่นสอนหนังสือปอนอไปน้องหมื่นเศษพูดแบบไม่ต้องอายไปน้องหมื่นเศษผ่อนค่าเช่าบ้านอีก 2,800 บาทเมียอยู่บ้านไปน้องไม่ได้สอนหนังสือไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นหน้าที่เอาใจผมกับเลี้ยงลูกให้ดีแล้วกันขายของเล็กๆน้อยๆพี่น้องอินเทอร์เน็ตเอางานที่ไหนวะไปฮัทสองคนนะพี่น้องอุมเราะห์ไปผมบอกมีแสนนึงเอาไม่อยู่แต่อย่าเกณฑ์มั่นใจขอกับอัลลอฮ์แล้วอาดับหนึ่งสุนนะห์นบีอย่างหนึ่งแบบอย่างเวลาขอแล้วต้องมั่นใจว่าอัลลอฮ์ต้องให้ไอ้ขอแล้วประเภทครึ่งๆกลางๆได้ก็ดีไม่ได้ไม่ได้โดยเด็ดขาดขอแล้วยื่นมือไปแล้วมั่นใจอัลลอฮ์ให้กูแน่นอนพี่น้องสุดท้ายนี่เพิ่งกลับอุมเราะห์นี่พี่น้องที่รักที่มีเกียรติไปกับเมียไปยังไงอาจารย์อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮ์เท่านั้นที่รู้พี่น้องที่รักพี่น้องคันหนึ่งโทรชวนผมจานไปอุมเราะห์กันช่วง10รอมฎอน10สุดท้ายผมบอกอินชาอัลลอฮ์นะครับเดี๋ยวคิดแป๊บนึงดูงานอะไรต่างๆพี่น้องสุดท้ายโทรมาอีกครั้งอาจารย์ภรรยาผมจะไปด้วยแกไม่มีเพื่อนอุสตาชวนภรรยาอาจารย์ไปด้วยผมจัดการเองสุญูดขอบคุณอัลลอฮ์เลยพี่น้องสุญูดชุกรขอบคุณอัลลอฮ์ความสามารถฉันไม่มีอัลลอฮ์ในไปแผ่นดินอารอมแผ่นดินของพระองค์อัลลอฮ์ฉันไปไม่ได้แต่ขอสิครับพี่น้องอัลลอฮ์ให้นี่เรื่องผมในเรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิตท่านแต่ละคนมีสิ่งที่ท่านขอและอัลลอฮ์ให้จริงหรือไม่และสิ่งที่เราจะขออย่างหนึ่งอะไรพี่น้องให้เราได้อิสติกามะห์ในอามัลซอลิฮ์ทะยาอัลลอฮ์เราเคยอ่านกุรอานในรอมฎอนหลังจากรอมฎอนจบอย่าให้ฉันทิ้งกุรอานเลยยาอัลลอฮ์อย่าให้เราเป็นโจทย์ถูกฟ้องเขาเรียกอะไรนะจำเลยอย่าให้เราเป็นจำเลยในการโดนฟ้องจากนบีว่ากลุ่มประชาชาติของท่านอิตตะกะดูฮาซัลกุรอานมะห์จูรรอซูลจะบอกกับอัลเลาะห์ว่าแท้จริงกลุ่มชนชั้นอัลเลาะห์เขายึดกุรอานเป็นที่ทิ้งแล้วเขาไม่เอาแล้วกุรอานไม่อ่านกุรอานคือว่าทิ้งกุรอานอ่านกุรอานแต่ไม่อามันตามกุรอานอิบนุกอยยิมะห์ทิ้งกุรอานเหมือนกันเราจะทำยังไงอย่าไปน้องขอดุอาให้เราอิสติกามะห์ให้ได้ละหมาดให้ได้อ่านกุรอานให้ได้ตะฮัจญุดให้ได้ซิกรุลลอฮ์เหมือนตอนที่ฉันอยู่ในรอมฎอนยาอัลลอฮ์ให้อิสติกามะห์ตลอดไปดุอาอันดับแรกไอ้น้องที่รักดุอาคนซอลเลาะห์ในอดีตมุฮัมมัดบินวาซิอ์รอฮิมะฮุลลอฮ์ไอ้น้องที่รักเป็นอยู่ในยุคเป็นตะบีอีนสงครามครั้งหนึ่งไอ้น้องที่รัก
แม่ทัพหามูฮัมหมัดอิบนุวาซิหาไม่เจอไม่รู้ไปไหนคนไปตามหาพี่น้องอิบนุวาซิกำลังอยู่ใต้ร่มไม้ยกหนึ่งนิ้วขอดุอาต่ออัลลอฮ์คนไปเจอมาบอกแม่ทัพพี่น้องแม่ทัพบอกนิ้วที่มูฮัมหมัดยกขึ้นวันนั้นดียิ่งกว่าดาบ 1,000 เล่มนั่นคือพลังของดุอาพี่น้องที่รักอินชาอัลลอฮ์เรานะครับจะให้อิสติกอมะห์ดุอาสองนอกจากดุอาแล้วอัลอินายะตุบิลอิลม์พยายามอยู่ในการศึกษาความรู้ตลอดเวลาสังคมมีส่วนพี่น้องท่านมีชีวิตอยู่คนทำงานอย่างเราพี่น้องที่รักเสาร์อาทิตย์จะพาภรรยาพาลูกพาเมียไปเที่ยวไม่แปลกแต่อย่าลืมแบ่งเวลาพาเมียพาลูกฟังเรื่องศาสนาด้วยถ้าวงเล็บนะฮะอยากอยู่ในสวรรค์กับลูกเมียแต่ถ้าไม่อยากอยู่แล้วก็ปล่อยมันพี่น้องพาไปพารากอนอย่างเดียวพาไปเซ็นทรัลอย่างเดียวพี่น้องไปช้อปปิ้งให้เต็มที่ไม่ต้องมีเวลาให้อัลลอฮ์แค่นี้ก็มีสิทธิ์จะได้เข้านรกอย่างง่ายๆถ้ารักเมียรักลูกเที่ยวไม่แปลกพี่น้องไปเที่ยวได้แต่แบ่งเวลาส่วนหนึ่งพาเมียลูกรับฟังศาสนาคนเรานะครับจิตใจมันจะแข็งยังไงอย่างน้อยที่สุดฟังเรื่องอัลลอฮ์อาทิตย์ละครั้งอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้ใครมีลูกสาวนะครับยังไม่ได้แต่งงานนะจะเลือกลูกเขยเข้ามาในชีวิตไม่ต้องไปซีเรียสเยอะไปน้องให้มันละหมาดครบ5เวลาพาแล้วเป็นคนที่สามารถพาลูกเราไปฟังบรรยายได้ทุกอาทิตย์อัลฮัมดุลิลละห์แล้วจุดหนึ่งแค่นี้ก็ยากแล้วนะแค่นี้ก็ยากแล้วนะครับแค่สองข้อเองละหมาดห้าเวลานะครับรักษาอามันพาลูกเมียไปฟังบรรยายคนที่ชอบพาภรรยาลูกไปฟังศาสนาคนแบบนี้เอาลูกท่านรอดแน่นอนอินชาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์พี่น้องเพราะครอบครัวที่เติบโตในอามันดังนั้นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้พี่น้องอิสติกอมาได้เรื่องของการแสวงหาความรู้ฟังเรื่องราวศาสนาฟังเรื่องอิสลามศึกษาเรื่องราวของศาสนาพี่น้องที่รักและอย่างที่3อุลามะกล่าวว่าถ้าอยากจะอิสติกอมะห์ตะคอยรอัลจุลัสะเลือกเพื่อนที่ดีเลือกญะมาอะฮ์ที่ดีเลือกคนที่จะนั่งกับเราเลือกคนดีๆถึงเราเป็นคนดีแต่ร่วมนั่งกับคนเลวสักวันหนึ่งเราก็เลวจริงๆอ่ะจริงๆอ่ะส่วนใหญ่เราดีอยู่คนเดียวพี่น้องเข้าแก๊งคนเลวหมด5คนโอกาส5คนจะเปลี่ยนตามเรามีพี่น้องแต่น้อยครับไอเราจะเปลี่ยนตามเขามีโอกาสสูงจริงมั้ยฮะไม่จริงผมคุ้นเคยกับเด็กเทคนิคเด็กพวกนี้นะเราเรียนตะก่อพี่น้องดูเราเข้าปวช.1แต่งตัวไงฮะเกงผ้านะไปติ๋มเลยพี่น้องพออยู่ได้2เดือนรุ่นพี่ใส่ยีนหมดเลยเราเปลี่ยนโดยอัตโนมัติครับตอนอยู่ม.3พี่น้องเขาแซวว่าเป็นตุ๊ดติ๋มเหงียมเข้าเรียนช่างแป๊บเดียวพี่น้องเจอเพื่อนเก่าจำไม่ได้เลยเฮ้ยมึงเป็นขนาดนี้เลยวะเขาบังคับเปล่าสภาพแวดล้อมขอโทษนะครับใครจบไทยวิมั่งอ่ะพี่น้องอันนี้ไม่สมติเรื่องจริงอ่ะไม่จริงจริงคุณจะแต่งตัวมายังไงก็ตามเข้าไทยวิปุ๊บสุดท้ายเรียนไม่ถึงเดือนพี่น้องท่านต้องใส่บิ๊กจอนกับโชว์เวิร์ดคาวทำไมอาจารย์มันไปเองพี่น้องเพราะสภาพแวดล้อมส่วนใหญ่เขาแต่งแบบนี้ทำไมครับนั่นไงครับพี่น้องนบีจึงให้เลือกคบใครจะอยู่กับใครเข้าจะมาอันไหนเลือกคนซอแลห์แล้วท่านจะซอแลห์ด้วยอินชาอัลลอฮ์อัลมารอูดีนุลมารศาสนาของคนหนึ่งพี่น้องที่รักที่มีเกียรติอัลมารอูอะลาดีนิคอลีลีมันจะอยู่บนเพื่อนของเขาบนสหายสนิทของเขาฟะลียันซุรอะฮะดุกุมมันยุคอลีเอากะมากอลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นท่านทั้งหลายจงพิจารณาจะเลือกคบใครเป็นเพื่อนคบเพื่อนดีอินชาอัลลอฮ์เป็นสาเหตุให้เรามีการอิสติกอมะห์ตลอดดูซอฮาบะห์เขาคบกันยังไงพี่น้องอับดุลลอฮ์บินรอวาฮะบินนอติรักที่มีเกียรติเขาเรียกอัชชะฮีดเป็นชะฮีดเสียชีวิตชะฮีดและเป็นชาอิรเป็นนักเขาเรียกนักกวีของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยเวลาไปไหนพี่น้อง
อับดุลลาห์บินรอวาฮะเข้าในมักกะนะครับกล่าวชะเอ็ดกวีทำโคลงท่านนะครับเวลากล่าวไปนะครับอุมัรบินคอตตอบุกไอ้อับดุลลาห์ท่านกล่าวคำกลอนลำนำต่อหน้านบีได้ยังไงนบีบอกปล่อยเขาอุมัรคำที่อับดุลลาห์พูดออกไปมันเฉือนมุชริกยิ่งกว่าคมดาบอีกอับดุลลาห์บินรอวาฮะชอบพี่น้องเวลาเจอใครอิจลิสมานะนุมินุบิลลาฮิซาอะนั่งกับเราสักแป๊บสิเพื่อเราจะได้อีมานต่ออัลลอฮ์สักครู่นึงเขาชอบแบบนั้นพี่น้องอิจลิสมานะนั่งกับพวกเราก่อนนุมินุบิลลาฮิซาอะเพื่อเราจะเพิ่มอีมานยังไงพี่น้องซอฮาบะห์เวลาเจอกันเขาจะคุยในเรื่องความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์คุยเรื่องอิสลามเรื่องอัลลอฮ์สุดท้ายอีมานขึ้นวันนี้มัจลิสเราคุยเรื่องอะไรพี่เนาะพอเจอกันคุยเลยอีมานหายเกลี้ยงแต่ความเป็นศัตรูเกิดเต็มเลยพี่เนาะไม่ต้องเช็คตัวเองไม่ต้องดูใครดูตัวเองเรารวมกลุ่มเรา 3-4 คนเราคุยเรื่องอะไรอ่ะพี่เนาะนุมินุบิลลาฮิซาอะอีมานต่ออัลลอฮ์สักครู่แต่มาเพิ่มอีมานกันไหมหรือมาลดอีมานกันดีกว่ามาเพิ่มบาปกันดีกว่าเรานินทาพี่น้องเราด่าคนนู้นเราว่าคนอื่นแล้วจะสร้างสังคมซอฮาบะห์ได้ยังไงเราจะสร้างสังคมซอฮาบะห์เกิดได้ยังไงอ่ะพี่น้องที่รักที่มีเกียรติฉะนั้นอินชาอัลลอฮ์ต้องฝึกคุยเรื่องอัลลอฮ์มันไม่ตรงกับนับซูแต่ถ้าคุยเรื่องชาวบ้านตรงทั้งนับซูตรงทั้งอารมณ์ตรงทั้งหัวใจตรงทั้งลิ้นสนุกทุกอย่างไม่มีใครไม่มีเรื่องอะไรอร่อยยิ่งกว่าเรื่องชาวบ้านเนี่ยจริงๆสิ่งไหนที่อร่อยอัลลอฮ์ห้ามพี่น้องเราดูคนกินเหล้าเมายามอ่อยดูมันสนุกเว้ยมันคืนเคงมันเต้นมันโยกอยากกินมากไม่ได้พี่น้องดุนยาอัลลอฮ์ห้ามอาคิเราะห์เต็มที่โอ้โหอยากไปเที่ยวไอ้นู่นผู้หญิงเต็มเลยสาวสวยเต็มเลยอาจารย์มอนาลิซาห้ามดุนยาอาคิเราะห์เต็มที่พี่น้องทั้งฮูรุนอีนทั้งนิยีเราเข้าใจนิยีเราไหมฮะเมียเราไปเจอกันอีกพี่น้องอินชาอัลลอฮ์วงเล็บท่าดีทั้งคู่วงเล็บนะท่าดีทั้งคู่สามีดีเมียไม่ดีเตือนแล้วอะไรแล้วอันนั้นแหละครับพี่น้องสามีก็ช่วยไม่ได้ถ้าอัลลอฮ์ไม่อนุมัตินะครับพี่น้องที่รักดังนั้นพี่น้องที่รักวันนี้พี่น้องคุยอะไรที่มาเรายุติและเปลี่ยนลองสิครับสังคมจะแก้ปัญหาไม่ยากเริ่มจากมัจลิสเล็กๆเจอกัน3คนพี่น้องไม่ต้องคุยเรื่องอะไรเยอะแยะคุยเรื่องอีหม่านความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์คุยเรื่องอิสลามพี่น้องเรื่องเขาเรียกอะไรอุดมการณ์เรื่องความซอฮาบะห์เขาอยู่ยังไงเรื่องอิสลามคุยให้เพิ่มอีหม่านซอฮาบะห์เจอใบไม้ใบเดียวเขาก็เพิ่มอีหม่านได้ซอฮาบะห์พี่น้องอิกรออ่านของเขาคุยกันเพิ่มอีหม่านเมื่อเพิ่มอีหม่านอามันก็จะเพิ่มจริงพี่น้องเพราะอีมานคือตัวกระตุ้นอามันอิลมูคือตัวที่ทำให้รู้จักอามันแต่จะทำอามันไม่ได้ถ้าอีมานไม่มาเรารู้หมดละหมาดญะมาอะห์27เท่ามากี่คนน่ะพี่น้องถ้ามาหมดขอโทษนะครับมูลนิธิคุยาแค่นี้ไม่พอนะดูวันศุกร์2ชั้นนะครับผมเคยมาละหมาดผมเรียนสันนะแต่ก่อน2ชั้นนะบางละหมาดวันศุกร์จะมาเปิดกันบนละหมาด5เวลาพี่น้องวันนี้บรรยายคนเยอะปกติอ่ะไม่ใช่แค่ที่นี่ทั่วประเทศไทยรู้ทั้งนั้นน่ะพี่น้อง27เท่า70วะอิชรีนดะรอญะ27เท่าอะศอลาตุลญะมาอะฮ์อับดุลมินัสละมินศอลาติลฟัซละหมาดญะมาอะห์ดีกว่าละหมาดคนเดียว27เท่ามา27คนนะหายกรึบเลยทำไมมาไม่ได้อีมานไม่รอดอินมูเยอะอีมานไม่มีพังตั้งเปพังพี่น้องแล้วทำยังไงต้องเพิ่มอีมานไปพร้อมๆกับอินมูแล้วอามันมันจะมาอินชาอัลลอฮ์นะครับอันนี้พี่น้องเลือกเพื่อนเพื่อนกระตุ้นเพื่อนได้เพื่อนดึงเพื่อนได้เพื่อนมีผลมากๆกับชีวิตเราจริงๆจริงๆฮะไม่ต้องถามผมถามตัวท่านผมชอบยกตัวอย่างวัยรุ่นวัยรุ่นนะฮะแต่ก่อนเราวัยรุ่นอกหักเราเป็นคนหน้าตาไม่ดีนะอกหักบ่อย
สมัย17 18พี่น้องอกหักกระจายเลยเครียดผมตอนนั้นเครียดมากพี่น้องไม่เคยอกหักเพราะท่านคนน้องจอกหน้าตาดีนะผมคนบ้านนอกไม่ได้กรุงเทพโดนสาวกรุงเทพหักอกสมัยเรียนไม่เรียนรู้เรื่องอิสลามโอ้โหเจ็บปวดมากเลยพี่น้องอยากกลับใต้เลยผมทำให้กรุงเทพมันใจร้ายพี่น้องเพื่อนคนหนึ่งบอกตอนนั้นเครียดมากพี่น้องไอ้มานเราไม่มีก็น้อยมากๆบอกอยู่กับเพื่อนเยอะๆเอามันบอกให้ผมอยู่กับคนเยอะๆเออจริงเลยพออยู่คนเดียวเครียดพี่น้องคิดมากพออยู่กับเพื่อนหายแล้วเพื่อนไม่ได้อยู่กับเราตลอดเที่ยวเวลาเลิกเนี่ยมันกลับบ้านมันหมดเอาแล้วกูอยู่คนเดียวอีกแล้วเครียดอีกแล้วพยายามจะไปหาเพื่อนสุดท้ายสัจธรรมไงพี่น้องเพื่อนรักยังไงก็ทิ้งเราแล้วถ้าอยู่กับเพื่อนที่มีสัตว์นะถึงเพื่อนไปแล้วแต่อย่างน้อยมันทิ้งความรู้เรื่องอิสลามให้เรารู้จักกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะไม่ทิ้งท่านแค่นี้ก็จบพี่น้องเพื่อนจึงมีส่วนมากๆพี่น้องที่รักอินชาอัลลอฮ์นะครับอยู่เพื่อนดีท่านมีโอกาสอิสติกอมะห์ในอามันทั้งในและนอกรอมฎอนและอีกอย่างหนึ่งพี่น้องที่รักนั่นคือจงตระหนักเสมอวันที่ท่านจะยืนต่อหน้าอัลลอฮ์วันที่ท่านจะยืนต่อหน้าอัลลอฮ์พี่น้องเหมือนลูกมารเตือนลูกอินตะกุมิตกอละฮับบะติมินคอรดินฟะตะกุนฟิซอคอรดิเอาฟิซซะมาวาติเอาฟิลอัรฎิยะติบิฮัลลอฮ์ลูกเอ้ยหากแม้ความผิดของเจ้ามันจะหนักเท่าเมล็ดผักนะลูกมันจะซ่อนอยู่ในชั้นฟ้าหรือซ่อนอยู่ในชั้นหินอัลลอฮ์จะเอาออกมาให้เจ้าดูถ้าคนนึกถึงอย่างนี้พี่น้องเขาอยากจะทำอามัลซอลาตตลอดเวลาเขาจะไม่อยากทำตัวเองให้ลืมอัลลอฮ์อยากจะปฏิบัติอามัลซอลาตอยู่สม่ำเสมอพี่น้องที่รักเพราะอะไรเพราะนึกว่าวันหนึ่งต้องกลับหาอัลลอฮ์พลังตรงนี้พี่น้องถ้าเราคิดว่าวันหนึ่งต้องกลับหาอัลลอฮ์พลังในการละหมาดมาพลังในการกุรอานมาพลังในการศีลอดมาพลังในการอามัลซอลาห์มันมาหมดเลยพี่น้องเพราะกลัววันที่จะยืนต่อหน้าอัลลอฮ์กลัวในวันที่จะหยุดต่อหน้าอัลลอฮ์จริงๆหัวข้อนี้ผมพูดพรุ่งนี้นะอ่ะเรื่องความน่ากลัวในวันกิยามะห์สวนพลูจำเวลาไม่ได้นะจำไม่ได้เวลาผมจำไม่ได้เวลาเลยนะแต่อันนี้เราแยบนิดนึงก่อนท่านต้องคิดแล้วคนคิดบ่อยๆอินชาอัลลอฮ์จะเป็นคนดีแปลกนะอิสลามสอนให้ท่านคิดในสิ่งที่ท่านไม่เห็นในสิ่งที่เราไม่เห็นเพราะเมื่อใดก็ตามพี่น้องกลัวและคิดในสิ่งที่ไม่เห็นคนจะเป็นคนดีที่สังคมเราเละวันนี้เพราะเรากลัวเฉพาะสิ่งที่เราเห็นเด็กติดยาบ้าตำรวจมามันหยุดเพราะเห็นตำรวจพอตำรวจไปสู้ต่อสิครับรออะไรจริงไหมเด็กคนหนึ่งแอบฟังเพลงในห้องนอนพี่น้องป๊ะมามัดเอ้ยปิดเลยพี่น้องทำไมหยุดเพราะเห็นป๊ะพอป๊ะไปเปิดสิครับจะรออะไรพี่น้องเราคุยโทรศัพท์กับผู้ชายผู้หญิงจีบโจ๊ะแจ๊ะจูจีกันไปน้องเรายุติเวลาครูตรวจหอพักมาเพราะเราเห็นแต่เวลาไปเราคุยต่อและลองกลัวสิ่งที่ไม่เห็นสิพี่น้องท่านก็จะกลัวทั้งในที่ลับและที่แจ้งไม่มีใครทำได้นอกจากมุมินเพราะกลัวอัลลอฮ์ไม่เห็นนะพี่น้องถ้าเห็นนะพี่น้องสู้เราไม่พอนะครับลาออกจากงานเป็นแถวพี่น้องถ้าเราเห็นอาซาบกูโบดไม่ต้องเห็นหรอกครับพี่น้องแค่ได้ยินผมบอกไม่มีใครแม้แต่คนเดียวพี่น้องจะไปทำงานพวกนี้เลิกหมดเลยซิกุรุลลอฮ์จนตายกลัวและอิกรอฮ์ฟิดดีนอัลลอฮ์ไม่บังคับอัลลอฮ์ไม่ขู่ดังนั้นพี่น้องอินชาอัลลอฮ์นึกถึงนะครับความตายเยอะๆนึกถึงวันที่จะหยุดต่อหน้าอัลลอฮ์เลือกเพื่อนที่ซอเลห์อยู่ในวงของการศึกษาอิสลามแล้วดุอาท่านก็จะอิสติกอมะห์ในอามานที่อยู่ในรอมฎอนที่เคยทำเอาไว้ได้อินชาอัลลอฮ์แล้วอีกอย่างหนึ่งพี่น้องอาลามัตหนึ่งว่าดูว่าท่านรอมฎอนที่ผ่านมามีผลไหมอุลามะกล่าวว่าอินชิรอฮุสซอดอะลาตออะติลลาห์หัวใจจะมีความสุขในการตออัตอัลลอฮ์เช็คตัวเองหลังรอมฎอนจบมีอามานอะไรเพิ่มไหมฮะในชีวิต
บางคนไม่เคยละหมาดดูฮาพี่น้องพอตอนนี้อิสติกอมาละหมาดดูฮาได้อัลฮัมดุลิลละห์อาลามัดดีครับมีความสุขในการทำอามันอาลามัดดีพี่น้องรอมฎอนที่ผ่านมาอินชาอัลลอฮ์ท่านเริ่มบรรลุผลพี่น้องเรื่องของหัวอกมันเขาเรียกคนเรามันแอบกันได้ไม่นานนะฮะอัลลอฮ์บอกในกุรานไม่ยูริดิลแล้วไอ้ยะดียะฮูใครก็ตามที่อัลลอฮ์ต้องการจะฮิดายัดนำทางเขายะชรอฮ์ซัดรอฮูลิลอิสลามอัลลอฮ์จะให้หัวใจเขาเบิกบานกับอิสลามเรื่องหัวใจไม่ใช่เรื่องของใครนอกจากอัลลอฮ์เราดูอาหนึ่งพี่น้องยามุกัลลิบัลกุลูบซับบิตกัลบีอะลาดีนิกดูอานี้พี่น้องที่รักให้หัวใจมั่นกับอัลลอฮ์ให้หัวใจอยู่กับอัลลอฮ์หัวใจเราอัลลอฮ์ดูแลคนเกลียดเราแทบตายอ่ะพี่น้องโอ้โหคนนี้ไม่มีสิทธิ์รักเราแล้วอาจารย์ไม่มีสิทธิ์ยังไงล่ะหัวใจอยู่ที่อัลลอฮ์ท่านเรื่องของหัวใจอยู่กับอัลลอฮ์เกลียดเรายังไงวันนึงก็รักเราได้รักเรายังไงวันนึงก็เกลียดเราได้หัวใจมันพลิกพี่น้องอินกอลบกอลบุนดังนั้นพี่น้องที่รักเรื่องของหัวใจความสุขหัวใจมันกั้นกันไม่ได้วัยรุ่นคนหนึ่งเดินผ่านโอ้โหไอ้นี่มันฟังยังไงว่าบรรยายชั่วโมงครึ่งบางคนแปลกใจเรานั่งฟังแล้วนั่งฟังบรรยายไม่มีเสียงกีตาร์ลีดสักนิดเลยไม่มีเสียงโซโล่ไม่มีเสียงกลองไม่มีริทึมไม่มีอิเล็กโทรนมันนั่งฟังยังไงก็มาชั่วโมงกว่าเออถ้าฟังคอนเสิร์ต2ชั่วโมงปกตินั่งฟังยังไงเราฟังแล้วสุขฟังเรื่องอิสลามแต่คนที่ไม่สุขด้วยมันมีพี่น้องที่รักที่มีเกียรติและเฉพาะเรื่องหัวใจเป็นเรื่องของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะนำทางให้หัวใจเขาสุขกับอิสลามนั่นคืออาลามัตดีว่ารอมฎอนที่ผ่านอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์รับในอามานท่านมีเคสหนึ่งเกิดขึ้นพี่น้องในเรื่องของหัวใจเนี่ยผมเพิ่งได้รับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมีคนโทรมาพี่น้องที่รักเราก็ให้สลามปกติอัสลามุอะลัยกุมเขาก็ไม่ตอบสลามไม่ตอบก็ไม่ตอบเราก็คิดได้แล้วไม่ใช่มุสลิมแน่ๆเขาบอกผมไม่ใช่มุสลิมครับอาจารย์นะแต่ผมอยากเข้าอิสลามบางอยู่พี่อยู่ไหนครับผมอยู่กรุงเทพนั่นแถวรามคำแหงอินชาอัลลอฮ์นะเพื่อได้ฝากพี่น้องทางกรุงเทพเอาไว้ด้วยนะครับอยู่รามผมจะเข้าอิสลามต้องทำยังไงบ้างครับอาจารย์ก็สอนกล่าวชาดาเมื่อกล่าวจบผมบอกพี่ไปเรียนนะที่สันติชนรู้จักไหมครับรู้จักครับเอาไปเรียนนะเสาร์อาทิตย์ลองไปเรียนพี่น้องผมถามทำไมถึงเข้าอิสลามอะครับเพราะอะไรพี่น้องฟังเรื่องของเขาเรื่องของหัวใจจริงๆอาจารย์ครับเดิมทีเดียวผมเกิดในครอบครัวมุสลิมนะพ่อแม่ผมเป็นมุสลิมแล้วท่านทั้งสองเสียชีวิตลงแล้วมีคนจีนพี่น้องมาขอผมไปเลี้ยงผมก็ไปอยู่กับเขาเติบโตมาเป็นไม่ใช่มุสลิม15ปีเป็นกาเฟรเลยนะครับคือไม่ใช่มุสลิมคือเขาชัดเจนเลยว่าเขาไม่ใช่มุสลิม10กว่าปีพี่น้องอยู่มาแบบนั้นแล้วก็ทำยังไงก็มันใครไปดาว่าใครไปบอกท่านในเขารับอิสลามไม่มีอาจารย์แต่หัวใจผมมันรู้สึกแปลกๆทำไมผมถึงรู้สึกผูกพันกับมัสยิดทำไมหัวใจผมรู้สึกไม่มีความสุขเวลาผมไม่ได้ทำและเดินไปในทางที่ไม่ใช่ของอิสลามรู้สึกหัวใจมันไม่ไปพี่น้องรู้สึกหัวใจมันเดินไปไม่ได้ในหนทางที่เขาเดินมาพี่น้องสุดท้ายผมบอกกับตัวเองว่าผมอยู่ไม่ได้แล้วแบบนี้ผมต้องรับอิสลามผมต้องกลับสู่อิสลามอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์รับอิสลามพี่น้องทำไมใครนำหัวใจเขากลับมาพี่น้องถ้าไม่ใช่เจ้าของหัวใจใครจะนำหัวใจคนได้ไม่มีใครเดินไปดึงเขาไม่มีใครไปด่าว่าเขาไม่มีใครไปบอกเขาแต่อัลลอฮ์ประสงค์ให้เขากลับยังไงก็ต้องกลับนี่คือความรักเมตตาที่อัลลอฮ์มีต่อบ่าวพี่น้องที่รักหลุดไปแล้ว
ไม่ใช่มุสลิมแบบเราที่หลงทางที่โลเบที่เกเรนะครับนี่กาเฟรเลยอัลลอฮ์ยังเรียกกลับแล้ววันนี้เราอะพี่น้องมุสลิมเดิมๆมันไม่พร้อมจะกลับอีกหรือยังไงมันไม่พร้อมจะเตาบัตแล้วเลิกอีกหรือยังไงทั้งที่อัลลอฮ์อยู่ท่านให้ท่านอยู่ในอิสลามแล้วอยู่ที่เราแล้วพี่น้องจะกลับหรือไม่ถ้าวันนี้ท่านไม่กลับอัลลอฮ์ก็ไม่ง้อท่านมีบ่าวของอัลลอฮ์อีกเยอะที่พร้อมจะอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์พี่น้องเราอยู่ในสังคมไทยเราชนกลุ่มนิดเดียวพี่น้องเวลาเปิดเทปที่มักกะห์เวลาคนเตาวาฟเวลาคนละหมาดมัสยิดนบีเวลาคนหมาดมัสยิดอาหรับพี่น้องไปยืนตรงนั้นแล้วดูคนเป็นล้านอัลลอฮ์อัลลอฮ์บ่าวของอัลลอฮ์ดีๆยังมีอีกเยอะเลยฉันมันส่วนเล็กๆเองคนที่เขาอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ดีกว่าฉันอีกพันล้านคนที่เขาเป็นบ่าวที่ดีฉันนี่มันตัวเล็กนิดเดียวเองยาอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะง้ออะไรท่านอัลลอฮ์จะง้ออะไรท่านหรือท่านจะรอฮาซีญะฮันนัมนี่คือญะฮันนัมเหรอกลับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติกลับมาเถอะครับเละมายังไงอัลลอฮ์ซื้อเท่าเดิมอัลลอฮ์ฉันเลวมาตั้งเป็น20ปีอาจารย์กลับเถอะพี่น้องอัลลอฮ์ให้ราคาเต็มสวรรค์เหมือนกันอินชาอัลลอฮ์ดังนั้นหัวใจตรงนี้พี่น้องที่รักที่มีเกียรติหัวใจเราเบิกบานในการทำอามานซอเลห์หลังจากรอมฎอนผ่านไปนี่อาลามัตหนึ่งอินชาอัลลอฮ์ท่านบรรลุแล้วในอิบาดัตสยามถือศีลอดในรอมฎอนที่ผ่านมาพยายามนะครับพี่น้องพยายามขอดุอาให้หัวใจเราเอ็นเอียงกับอิสลามให้หัวใจเราอยู่กับอัลลอฮ์อย่าให้หัวใจเรามีสุขถ้าหัวใจเรามันไม่ได้อยู่ในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา มีเคสหนึ่งพี่น้องอันนี้เวลาเราได้ไปที่ต่างๆเราเจอหลายเคสที่หนังสือกิตาบไม่มีสอนให้ผมไปบรรยายที่หนึ่งเพชรบุรีพี่น้องคนมารับไปนั่งคุยกับเราไปด้วย3หนุ่ม3มุมรวมผมด้วยเป็น4มุมเลย มีพี่หนุ่ยอัมพลนะครับอีกคนหนึ่งพี่อะไรไม่ทราบนะไม่ใช่พี่หนุ่ยตัวจริงนะคือแฟนคลับพี่หนุ่ยในอดีตเป๊ะเลยพี่น้องผมดูแว็บแรกผมบอกบังนี่ FC อัมพลไมโครถูกต้องอาจารย์โอ้โหดูปุ๊บรู้ปั๊บอ่ะพี่น้องคือดูแล้วใช่เลยเป็นนักร้องเล่นดนตรีมาหมดกลับตัวต่อบัตรพี่น้องเลิกแล้วเขาบอกอย่างนึงอาจารย์แปลกนะผมบอกตรงๆแต่ก่อนเวลาเราทำชั่วเราร้องเพลงเรากินเหล้าดูเหมือนสุขแต่ลึกๆผมบอกตรงๆอาจารย์ใจผมไม่สุขจริงไหมลูกพี่ผมถามบังเลยอันนี้ผมลูกพี่เราแล้วนะเจอสองสนามงานเราวะเป็นพวกเราแล้วนะผมเป็นพวกบังแล้วเลยจริงไหมบังอันนี้บังนี่ตัวอย่างนะฮะเวลาเราตะก่อนเละเทะพี่น้องเหมือนสุขเอ้ยมาเว้ยพวกเราคืนนี้กูเลี้ยงเลยสนุกสนานพี่น้องอันนี้หญิงอันนี้เล่าเต็มดูมีความสุขสนุกไหมฮะสนุกแต่ใจลึกๆพี่น้องไม่สุขจริงๆลองถามใจตัวเองจริงๆพี่น้องใจลึกๆเรารับไม่ได้กับสิ่งที่เราประสบอยู่ตอนนั้นถึงแม้จะสุขในภายนอกแต่ใจไม่รับลึกๆนั่นคืออีมานท่านที่อัลลอฮ์อยากให้มันหลงเหลือในใจท่านมันไม่สุขหมดพี่น้องนี่แหละครับจุดเปอร์เซ็นต์เดียวนี่แหละครับพี่น้องจนกระทั่งมีวันนี้ได้ไงบ้างจากจุดเล็กนิดเดียวเราไม่ใช่คนดีแต่จุดนิดเดียวทำให้เรากลับมานั่งฟังบรรยายได้ในวันนี้เพราะใจเราจริงๆมันไม่รับกับของชั่วพี่น้องจริงๆถึงแม้จะคนที่ไม่ใช่มุสลิมลึกๆเขาก็ไม่รับนะครับพี่น้องกับของไม่ดีจริงๆอินชาอัลลอฮ์พี่น้องขอดุอาให้เรามีความสุขหัวใจเราพร้อมในการอามัดอิบาดะห์ตลอดไปและอีกอย่างนึงพี่น้องหลังจากรอมฎอนไปแล้วอาลามัตหนึ่งที่ดูสิครับว่าอามานเราอัลฮัมดุลิลลาห์รอมฎอนผ่านมาโอเคไหมเขาจะเตาบัตอิสติกฟาดหลังจากรอมฎอนจบแล้ววันนี้เรายังอิสติกฟาดอยู่ไหมฮะ
เรายังอัสตัฆฟิรุลลอฮ์กับอัลลอฮ์อยู่ไหมพี่น้องนบีไม่มีบาปอักษรมินซะบะอีนมะรอ1วันมากกว่า70ครั้งในการอิสติฆฟารนบีได้รับการปกป้องจากอัลลอฮ์อิสติฆฟารเป็นร้อยเราไม่ได้รับการปกป้องจากอัลลอฮ์15ครั้งต่อ1วันก็คือหลังละหมาดเวลาอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์จริงๆอิสติฆฟารนั้นเค้าเรียกมาแบบออโตเมติกลิ้นมันไปใจไม่ไปเคยมั้ยสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์สลามุอะลัยกุมวะเราะห์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์เคยมันลิ้นมันไปเองฮะแต่ใจไม่ได้อิสติฆฟารนะอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ตะสลามุกะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์ซุบฮานะฮูซุบฮานะฮูซุบฮานะฮูสุดท้ายซิกเกตแต่ไม่อร่อยพอบอกซิกเกตอร่อยอาจารย์ตอริกัตหรือเปล่าคนละเรื่องทำอิบาดัตมันต้องอร่อยจริงๆพี่น้องไม่ใช่ตอริกัตนะอะลิซุนนะห์นี่แหละละหมาดแล้วต้องอร่อยซิกรุลลอฮ์แล้วต้องอร่อยอิบาดัตแล้วต้องมีความสุขแสดงว่าท่านมีคุชัวแล้วในการอิบาดัตท่านเป็นไปได้หรอพี่น้องกินผัดไทยหน้ามูลนิธิคุยาไม่อร่อยอร่อยนะถ้าไม่อร่อยแสดงว่าท่านไม่สบายนะเป็นไปได้หรอพี่น้องกินซุปหางวัวกินไปอย่างนั้นอาจารย์ไม่ได้อร่อยฮะแสดงว่าป่วยของอร่อยกินไม่อร่อยละหมาดนบีบอกกุรอตุอัยน์ جعلت قرة عيني في الصلاة كما قال صلى الله عليه وسلم เย็นตาเย็นใจเวลาละหมาดเราละหมาดแล้วไอ้รู้สึกขี้เกียจไม่ว่าแสดงว่ากินไม่โดนแสดงว่าท่านกินของอร่อยไม่อร่อยแสดงว่ากินไม่ถูกหายีต้มก่อนแล้วอร่อยเป็นนัยยะนะนัยยะต้มให้ร้อนๆไปเนาะก๋วยเตี๋ยวกินร้อนอร่อยนี่ไปกินเอาก๋วยเตี๋ยวแช่เย็นอร่อยฮะกินเหมือนกันแต่กินไม่ถูกจังวะนั่นพี่น้องอิบาดัตถ้าทำแล้วต้องอร่อยต้องมีความสุขอุสมานทำไมขอตำกุรอานได้ในละหมาดอะอร่อยไงของเราอะซับบิฮิสยังบ่นเลยอัลลอฮ์อิมามอ่านยาวยาวพี่น้องซับบิฮิสเอาละครับถ้าแก่เป็นโต๊ะเป็นเหมาะว่าไปอย่างนี่คนหนุ่มๆพี่น้องมันยืนเข้าคิวได้รับเงินเข้าได้พี่น้องยืนละหมาดไม่รอดบ่นอิมามอีกอิมามจะโชว์เสียงนินทาอิมามอีกนะพี่น้องฉะนั้นอันนี้อยู่ที่อิมามยิ่งอิบาดัตยิ่งอร่อยนะซอฮาบะห์อร่อยจนลืมเมียลืมภรรยาอันนั้นก็เกินนะนบีต้องดึงกลับมานะครับอันนั้นเกินที่อิสลามไม่ได้ส่งเสริมนะอันนั้นเขาซอฮาบะห์ในบางจุดที่เกินไปนบีจะดึงกลับนะครับดูนะอันไหนที่เกินนบีจะดึงกลับอันไหนที่ขาดนบีจะเพิ่มให้เต็มนี่หลักเขาเรียกดาวะของอิสลามดังนั้นพี่น้องอิบาดัตคือสิ่งอร่อยสุขกับมันอิสติกฟารพี่น้องที่รักที่มีเกียรติเตือนตัวผมเองด้วยขอดุอาให้เราได้ติดอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ขอโทษต่ออัลลอฮ์เป็นประจักษ์เพราะไม่มีวันไหนที่เราไม่ผิดนะครับพี่น้อง นบีบอกหัวใจมนุษย์พี่น้องเวลาทำหนึ่งบาปจุดหนึ่งจุดเป็นดำดำจุดดำหนึ่งจุดถ้าเขาขอโทษต่ออัลลอฮ์จุดดำนี่หมดไปถ้าไม่ขอโทษต่ออัลลอฮ์ทำอีกมาอีกหนึ่งจุดพี่น้องบางคนเหมือนก้นกระทะเลยฮะแล้ววันหนึ่งเราลองนับเล่นๆเนี่ยมุฮาซาบะห์เล่นๆพี่น้องเอาแบบยุติธรรมนะคนเดียวเงียบๆก่อนนอนช่างเล่นๆบาปกับบุญอันไหนเยอะกว่าวันหนึ่งซิกรุลลอฮ์ไม่เท่าไหร่แต่พูดเรื่องคนอื่นเยอะมากคนซาลฟในอดีตบางคนนะครับพี่น้องจดบันทึกคำพูดตัวเองเลยนะวันหนึ่งทำอะไรบ้างพูดอะไรบ้างแกจดเลยนะเขาพูดน้อยมากๆของเราถ้าจดพี่น้องMP3 น่าจะเต็ม2กระดาษฟูลสแคปอาจจะเอาไม่อยู่ที่เราพูดบางคนในอดีตพี่น้องเขาทำผิดอะไรวันนี้เขาเขียนไว้ที่มือดูที่ไรร้องไห้ทุกครั้งเถียงแม่อับปอนิ่งสายตามองแม่ด้วยสายตาไม่ดีเขียนพี่น้องเวลาแกดูร้องไห้ทุกครั้งเราไม่ถึงขนาดนั้นพี่น้องนะเราทำวันนี้อีก3นาทีเราลืมแล้วถามเด็กบางคนเคยขอโทษแม่ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ลูกอ๋อไม่เป็นอาจารย์อีดเดี๋ยวเรามาอัพกันเดี๋ยวมาอัพวันอีดพี่น้องใครจะมั่นใจมีชีวิตถึงวันอีดเรื่องแม่อันอาทิตย์วันอาทิตย์
ผมโฆษณาก่อนเลยอันนี้เขาเรียกมุกอดดีมากเป็นทีเซอร์ปล่อยไปก่อนเล็กน้อยนะอินชาอัลลอฮ์แต่เราไม่พูดก่อนวันนี้นะฉะนั้นผมถึงบอกว่าอิสติกฟาร์อัสตอฟิรุลลอฮ์ขออภัยโทษให้ติดให้ได้เพราะเมื่ออภัยโทษใจเราจะสะอาดขึ้นพี่น้องขอโทษต่ออัลลอฮ์ไม่มีวันไหนที่เราไม่บาปและก็ไม่มีวันไหนที่อัลลอฮ์ไม่อภัยให้อินนัลลอฮะยับสุตุยาดะฮูบิลไลอัลลอฮ์ยื่นประหัตของอัลลอฮ์ในเวลากลางคืนเพื่ออะไรพี่น้องเรียนตัวมุซีอุนนาร์เพื่อจะรับการขออภัยโทษของบ่าวอัลลอฮ์ที่ทำผิดในเวลากลางวันพอกลางคืนอัลลอฮ์ยื่นประหัตอัลลอฮ์ในเวลากลางคืนเพื่อตอนนี้บอกกลางวันยื่นประหัตอัลลอฮ์เพื่อจะรับการขออภัยโทษจากบ่าวที่เขาทำผิดในเวลากลางคืนถ้าพูดง่ายกลางคืนกลางวันอัลลอฮ์เปิดโอกาสให้บ่าวสำนึกตลอดเวลาประตูเตาบัตไม่ปิดพี่น้องที่รักการอภัยโทษอัลลอฮ์ยังมีอยู่ตราบใดถ้าท่านไม่ตายและดวงอาทิตย์ยังไม่ขึ้นที่ตะวันตกผิดมายังไงไม่เกี่ยวพี่น้องขอกลับอย่างเดียวอินชาอัลลอฮ์มีโอกาสทุกคนอย่าสิ้นหวังลาตักนะตูมิรเราะห์มะติลลาห์อย่าหมดหวังจากความเมตตาของอัลลอฮ์พี่น้องคนเลวแล้วสำนึกดีกว่าคนดีแล้วประมาทเรารู้สึกว่าเราโอเคเราละหมาดเวลาตลอดเลยประมาทไปไม่ได้ให้หนักกับอิสติกฟาร์แต่คนที่ไม่ดีเคยมาอดีตเขายังคงอิสติกฟาร์ต่ออัลลอฮ์เป็นประจำอิสติกฟาร์มากมากอินชาอัลลอฮ์กุญแจแห่งความสำเร็จบันไดสู่ชัยชนะอย่าลืมนะครับชั่วโมงเร็วมากเลยนะฮะฉะนั้นผมเตือนพี่น้องอินชาอัลเลาะห์เราร่วมกันและกันขอดุอาให้อามานอัลเลาะห์รับตักวายำเกรงอัลเลาะห์ให้มีอีกหลังจากรอมฎอนจบไปนะครับดุอาให้เราได้อิสติกอมะห์ให้อัลเลาะห์เปิดหัวใจเราให้มีความสุขในการทําอามานอิบาดะห์ให้อัลเลาะห์ให้เราได้เป็นคนหนึ่งที่มีการอิสติกฟารอยู่ตลอดเป็นประจําอัสตอฆฟิรุลลอฮ์วะตูบุอิลัยขอโทษต่ออัลเลาะห์แต่ครับพี่น้องตูบูอิลลอฮ์ซาริอูอิลามัฆฟิเราะห์ท่านทั้งหลายจงรีบเร่งไปสู่การอภัยโทษวะญันนะตินและสวรรค์ซึ่งความกว้างของมันเท่ากับชั้นฟ้าและแผ่นดินพี่น้องบ่าวของอัลลอฮ์ต้องรีบเร่งอันไหนเป็นหนทางอภัยโทษไปแต่ครับพี่น้องหวังว่าอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้กับเราแล้วอีกอย่างพี่น้องฝึกอภัยกันและกันด้วย อยากให้อัลลอฮ์ยกโทษให้เราอยากพี่น้องวันนี้พี่น้องอินชาอัลลอฮ์ฝึกลองฝึกสิพี่น้องสังคมมุสลิมอภัยกันและกันอภัยกันและกันคู่กรณีพี่น้องไปวันเกียมะคนที่เคยไปทำร้ายคนคนนี้เขามีสิทธิ์เอาคืนในวันเกียมะปรากฏพี่น้องที่รักที่มีเกียรติอัลลอฮ์ให้เขาเห็นพระราชวังสวยงามมากในสวรรค์คนคนนี้บอกโอ้โหอย่าอัลลอฮ์สวยมากของใครอัลลอฮ์ว่าของเจ้าถ้าเจ้าอภัยให้กับคนนี้อภัยให้กับพี่น้องของเจ้าเห็นตอนนั้นพี่น้องอย่าอัลลอฮ์วันนี้ฉันอภัยแล้วฉันไม่โกรธมันแล้วอย่าอัลลอฮ์เข้าสวรรค์ทั้งคู่พี่น้องดูสิครับเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ถอนออกหมดเลยใจเกลียดใจชังใจโกรธกันไม่มีแล้วพี่น้องเข้าในสวรรค์เหมือนใจคนคนเดียวกันฝึกนิสัยชาวสวรรค์ก่อนจะไปสวรรค์จริงๆยังไงอาจารย์อย่าหัดเกลียดใครโกรธได้แต่อย่านานไปน้องโควต้าห้ามเกิน3วันถ้าเกิน3วันท่านเกินโควต้าซ้อน3จราจรยังเรียกแล้วถ้าโกรธเกิน3อัลลอฮ์ไม่คิดบัญชีท่านได้ยังไงทุกอย่างมีลิมิตและมีโควต้าทำแค่พองามอย่าทำจนเลยเถิดแล้วท่านจะไม่ได้อะไรเลยอัลลอฮ์ไม่ได้ห้ามโกรธนะใครไม่โกรธอ่ะพี่น้องคนนะครับพี่น้องโกรธนะแมวยังมีโกรธเลยคนก็มีอารมณ์โกรธโกรธได้อย่าเกิน3วันใครยังไม่ขอมาอัพกันรีบมาอัพซะพี่น้องมาอัพแล้วเขาไม่ให้อาจารย์เรื่องของเขาหน้าที่เราเข้าไปหาหน้าที่เขากับอัลลอฮ์เขาเกลียดเราอาจารย์เขาเกลียดเราไม่ใช่ปัญหาว่าเราเกลียดเขามั้ยถ้าเราเกลียดเขานั่นเป็นปัญหาฉะนั้นไปเถอะครับพี่น้องนบีนะแม่พอบอกตรงนี้พี่น้องสุนนะที่ถูกลืมสุนนะอะไรพี่น้องการให้อภัยของนบีเรานึกถึงสุนนะอย่างอื่นเยอะครับพี่น้องตักบีรแบบนั้นสุญูดกลางแบบนั้นเรานึกถึงฟิกเยอะ
จนลืมนึกถึงอัคลากนบีว่าอัคลากนบีก็เป็นซุนนะห์แบบอย่างนบีเหมือนกันเอาละแบบอัคลากมารยาทนบีเยอะอภัยพี่น้องฝึกสิครับยะฮูดคิดจะทำอะไรกับนบีด้วยซ้ำพี่น้องที่รักนบีเป็นไงพี่น้องไปหาครับเราทำไม่ได้เหมือนยะฮูดไม่เราทำไม่ได้พี่น้องเหมือนท่านนบีจริงๆผมยอมรับตัวเองอีหม่านผมไม่ถึงขนาดนี้จริงๆใครเกลียดเราทำเลวกันเราตอบกลับเลยพี่น้องอีหม่านอ่อนแอพี่น้องตัวผมเองฉะนั้นจะทำยังไงต้องพยายามอีกนับสู้ยังแรงอารมณ์ยังเยอะพี่น้องอีหม่านยังอ่อนเราจึงให้อภัยคนไม่เป็นอินชาอัลเลาะห์นะครับฝึกกันนะพี่น้องผมเตือนตัวผมเองด้วยให้กับคนที่เกลียดนะยกโทษให้มันคนที่มีความสุขคือคนที่ไม่เกลียดใครจริงๆพี่น้องคนที่มีความสุขคือคนที่ไม่เกลียดใครวันนี้นะครับพี่น้องฝากเอาไว้นะไม่ให้เกลียดกันอภัยกันเยอะๆอินชาอัลเลาะห์สังคมโซเชียลตอนนี้หลายอย่างที่จะทำให้ท่านเกลียดท่านโกรธกันทำยังไงอาจารย์วิธีแก้อย่าไปติดตามในสิ่งที่ทำก่อความเกลียดและการเป็นศัตรูกันนะครับพี่น้องดูสิสมัยก่อนไม่มีโซเชียลไม่เครียดอะไรนะไม่มีอะไรเลยใครด่าอะไรเราช่างมันด่าที่มุกเก็บมันเราไม่ได้ยินนะตอนนี้มันด่าปุ๊บมันโพสต์อัดไปมาเราอ่านเกิดอารมณ์ด้วยอัดไปด้วยเรียบร้อยพี่น้องแทนที่จะได้บุญพังกันทั้งคู่ฉะนั้นคนไม่ใช่รถบัมจะได้ยิ่งชนและยิ่งมันนะอินชาอัลลอฮ์ฝากเอาไว้เล็กๆน้อยๆนะครับยังไม่ทันอาบน้ำเลยนะครับเพิ่งลงจากเครื่องพี่น้องชารีฟไปรับมาเนี่ยเขาเรียกบทนำนะเขาเรียกเผาหัวก่อนไปอีกประมาณ5สมรภูมิดาวะนะพรุ่งนี้4ตั้งแต่10โมงจนอิชาน่าจะอาบน้ำครั้งเดียวเหมือนกันนะก็ใครกอดพรุ่งนี้ก็ต้องอันตรายนิดนึงนะกั้นหายใจก่อนกอดผมนะพรุ่งนี้นะอินชาอัลเลาะห์นะศิลปะวัฒนาตอนเช้าไม่เป็นไรแต่ถ้าเริ่มไปสวนภูตอนเย็นไปบ้านไร่สมุทรปราการกลับมาเสียบ้านแขกเสียบ้านแขกท่านต้องระวังแล้วตอนนั้นนะครับก็ฝากเอาไว้นะอินชาอัลเลาะห์นะครับพี่น้องยังมีทันนะฮะประมาณ10นาทีนะครับ4ทุ่มมีอะไรจะสงสัยในชีวิตไหมครับในโทรศัพท์ในไลน์ไม่ทันได้จดหมายถึงคนใส่ร้ายลูกเราแล้วเราขอไงเราตอบรับเนี่ยเราจะขออะไรเอ่ยฮะเขาไม่ได้บอกคือใส่ร้ายเนี่ยนะครับพี่น้องใส่ร้ายเนี่ยคือพูดในสิ่งที่เราไม่ได้เป็นอันนี้เขาเรียกใส่ร้ายใส่ร้ายนะครับแล้วเราคนเป็นแม่พี่น้องคนทำลูกเราอย่างนั้นแน่นอนเราไม่ชอบเมื่อเราไม่ชอบทำยังไงพี่น้องเรามีสิทธิ์ขอดุอาต่ออัลเลาะห์แล้วดุอาที่ดีที่สุดยังไงพี่น้องมันฝืนอารมณ์เรานิดนึงดูอาขอให้เขาเปลี่ยนแปลงเป็นคนดีขึ้นไอ้คนที่ชอบใส่ร้ายคนนะและเราอ่ะที่โดนใส่ร้ายควรจะดีใจนะเพราะถ้าเขาใส่ร้ายเราอิจฉาเราแสดงว่าเรามีดีให้เขาสนใจพี่น้องอยู่น้องจอกมีใครเคยใส่ร้ายวัวไหมฮะมีไหมฮะพี่น้องเคยได้ยินไหมมาคุยกันร้านน้ำชาโอ้มาดูวัวไอ้นั่นสิทำเป็นอย่างนั้นเขาแหลมจะไม่มีใครนินทาวัวนะไม่มีใครใส่ร้ายวัวเพราะวัวไม่มีดีให้เขาใส่ร้ายไม่มีดีให้เขาอิจฉาแต่ถ้าคนแบบเราแล้วคนเป็นล้านคนทำไมไม่อิจฉาไม่นินทาเพราะคนอีกเป็นล้านไม่เตะตาเหมือนกับเราแล้วทำไมเราเตะตามันอ้าวเรามีดีที่เตะตามันพี่น้องครูแอร์เคยพูดลูกยางใช่ไหมยิ่งตบยิ่งสูงคนยิ่งอิจฉาเรายิ่งเพิ่มดรจัดความสูงในเกียรติศรนาแกเราปล่อยมันสิพี่น้องเราทำอะไรเขาไม่ได้ใส่ร้ายเราปล่อยเขานบีโดนใส่ร้ายยิ่งกว่าเรานะนบีโดนกว่าเราและนบีไปโต้ตอบไหมครับถ้าไม่ใช่เรื่องฮุกกลมนบีไม่โต้ด่านบีบ้านบีไม่เคยจัดเวทีปาศัยว่าฉันไม่ได้บ้านะพี่น้องอ่านซีรอนบีทำตอนไหนอ่ะฉันไม่ได้บ้าไม่มีเลยและนบีก็ไม่ได้ไปบอกไม่ไปนั่งแก้ด้วยนะฉันไม่ได้บ้าเพราะอะไรอ่ะพี่น้องคนจะด่าและถามว่าตัวเองเป็นไหมพี่น้องใครรู้จักมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรู้หมดเลยไอ้คนที่ว่านบีบ้ามึงนั่นแหละบ้าและอะไรตัวตนของท่านคือคำตอบของทุกสิ่งทุกอย่างโอ้ไอ้คนนี้เป็นอย่างนั้นไอ้คนนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ต้องไปแก้
โอ้บับลี่มันไอเป็นอย่างนั้นแล้วผมมานั่งแก้แล้วผมไม่นั่งแก้แล้วคนจะเชื่อหรอครับไม่เชื่อหรอกแล้วทำยังไงอะลองคบกันดูสิพี่น้องแล้วก็จะได้รู้จักตัวตนอยากรู้ว่าคนคนนั้นเป็นยังไงไปคบเขาและท่านจะรู้จักเขาอย่ารู้จักคนคนนั้นผ่านบุคคลที่สามซื้อรถยังไม่ซื้อผ่านเฟซเลยอะจริงไหมอะพี่น้องไม่ใช่ลาซาด้านะครับพี่น้องรถยนต์พี่น้องไปต้องเคาะพี่น้องทำสีปุบปะปุบปะเขามีแผนกรับเคาะรับจ้างโดยเฉพาะนะครับชำนาญมากอะทำสีแล้วอาจารย์อย่าซื้ออะไรเลยรถยังเคาะเลยพี่น้องอยากรู้ว่ารถเป็นยังไงอย่าดูแค่ในรูปไปที่เต็นท์สัมผัสตัวตนโอเคใช้ได้ซื้อเลยครับอยากรู้จักคนเข้าถึงตัวตนและท่านจะรู้จักเขาจริงๆอินชาอัลลอฮ์มีตัวอย่างซอฮาบะห์มีซอฮาบะห์พี่น้องดูไฟรอฎิยัลลอฮุอันฮุอินชาอัลลอฮ์มามักกะห์พี่น้องท่านดูไฟเป็นคนมีชื่อเสียงมากในเผ่าท่านมามักกะห์มุชริกินดักเลยระวังนะทุกไฟท่านอย่าฟังเด็กหนุ่มมูฮัมหมัดคนนี้พูดอะไรเด็ดขาดนะเพราะอะไรฟังแล้วเนี่ยพ่อกับลูกแยกกันเลยสามีปัญญาแยกกันท่านทุกไฟมาแรกๆได้ยินมุชริกินดักกลัวเลยพอไปถึงหน้ากาบะห์พี่น้องนบีมูฮัมหมัดมาแกปิดหูเงียบอุดเลยนะครับพี่น้องนบีเห็นพี่น้องฮะปิดเลยพอนบีไปดูไฟเป็นคนฉลาดนึกฉันก็เป็นคนมีความรู้นี่วะนี่นะฉันเป็นคนฉลาดฉันไม่ใช่คนโง่แล้วทำไมฉันต้องไปเชื่อคำพูดของพวกกุเรชทำไงพิสูจน์ความจริงเดินไปหานบีที่บ้านดูสิครับอยากรู้ว่ามูฮัมหมัดเป็นเหมือนที่เขาพูดไหมไปนั่งที่นบีนบีอ่านกุรอานให้ฟังคุยเรื่องอิสลามอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัชฮะดูอันนะกะรอซูลุลลอฮ์รับอิสลามเพราะไปสัมผัสตัวตนดูสิพี่น้องสัมผัสตัวตนนะครับอินชาอัลลอฮ์ครับมีมั้ยครับเจนๆฝั่งมุสลิมะเราไม่ทราบมีมั้ยฮะเขียนใส่กระดาษนะครับส่งให้อีกหลังละหมาดซุนนะห์ต้องการซิกเกียร์ละหมาดหลังละหมาดฟัรดูนะฮะประเด็นนะโทษนะฮะคือละหมาดที่ผมมั่นใจตอนนี้วิริดคือหลังละหมาดฟัรดูนะฮะนะครับส่วนหลังละหมาดสุนัตพี่น้องจะดูอาอะไรอัลฮัมดุลิลละห์อันนั้นสิทธิ์ของท่านที่ผมที่ที่สายโยบรอบที่ผมมั่นใจตอนนี้คือละหมาดฟัรดูนะวิริดหลังละหมาดนะครับส่วนละหมาดสุนัตอัลลอฮุอะลัมอันนั้นผมก็ต้องขอดูอีกทีนึงนะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับอัลลอฮุอะลัมครับผม มีอีกมั้ยครับของพี่น้องมะไม่รู้เรียกมะหรือเรียกโต๊ะผมเรียกหมดเลยนะใครอายุน้อยกว่าขอมาอัพนะฮะนี่เหมือนบยานมัสตูรอเลยนะผมเคยบยานมัสตูรอพี่น้องนี่ดีนะครับยังมีผู้ชายอยู่นะไปบยานที่มัสกัดยะลานะฮะปิดม่านแบบนี้เลยนะครับผู้หญิงอยู่หลังม่านหมดเลยผมนั่งคนเดียว เคยนะครับมีภรรยาผมนั่งฝั่งผมเป็นเพื่อนคนหนึ่งพูดพี่น้องโอ้โหแม่มันเป็นอรรถรสอีกแบบนะแต่อารมณ์มันไม่ได้เหมือนกับเห็นหน้าแบบนี้แล้วไม่ใช่ว่าเราจะไปดูหน้าสาวไม่ใช่แต่ว่าเป็นตัดเต็บระบบของเขานะครับแต่ไม่ได้บอกว่าเปิดผู้หญิงแล้วผิดไม่ใช่นะต้องฟังเข้าใจนะแต่จะบอกว่าเป็นระบบของเขาเออมันก็ได้อีกบรรยากาศที่เราไม่เคยสัมผัสสัมผัสผมพูดหันดูม่านเลยนะแต่รู้ว่ามีคนฮะสักพักคำถามพี่น้องส่งกระดาษปุ๊บมาภาษาจีนก็เขียนมาด้วยนะเด็กจีนเรียนฮาฟิซ่ออะไรเขียนจีนเขียนกัมพูชาผมอ่านทำด้วยแล้วแม่งานดาว่าเราไปอินเตอร์แล้วนะเนี่ยพอสุดท้ายไปให้เขาแปลให้ฟังนะให้พี่น้องที่เป็นภาษากัมพูชาพูดดีค่ะแต่ไม่เข้าใจผมก็เลยนึกในใจแล้วมันรู้ได้ไงว่ากูพูดดีวะนึกในก็ขำๆดีนะทำด้วยแล้วงานดาว่ามันเจอได้หลายๆแบบมันนะยิ่งทำยิ่งมันยิ่งทำยิ่งสุขงานดาว่าอินชาอัลลอฮ์ครับมีไม่มีเลยใช่ไหมฮะของมะเราไม่มีใช่ไหมครับเราจะได้สรุปตอนท้ายเลยนะครับจะได้กลับบ้านฮะไม่มีแล้วนะครับฉะนั้นนะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรตินะครับผมก็ดุอาให้ชีวิตหลังรอมฎอนเหมือนกับชีวิตในรอมฎอนหลังรอมฎอนแล้วมีพี่น้องบอกอัลลอฮ์ให้ของขวัญได้ลูกแล้วนะครับนะพี่น้อง
แต่งมาเป็นปีไม่ได้ลูกหลังรอมฎอนอัลลอฮฺตะอาลาให้ริสกีอัลฮัมดุลิลละห์ริสกีลูกอย่างหนึ่งพี่น้องหวังว่าบางเตาบัตบางอิสติกฟากบางเปลี่ยนแปลงอัลลอฮฺให้ริสกีเลยขอให้ลูกซอแลนะครับแล้วก็ได้โตขึ้นมาเป็นนักดาวะทำงานศาสนาจนลมหายใจสุดท้ายและได้อยู่ในสวรรค์ทั้งหมดทั้งครอบครัวบางแล้วก็พวกเราทุกคนอินชาอัลลอฮ์นะครับและอย่าลืมนะครับพี่น้องให้ชีวิตของเราอย่าเป็นคนดีของอัลลอฮ์เฉพาะในรอมฎอนดีตลอดแล้วพยายามฝึกการให้อภัยกันเยอะๆข่มอารมณ์ให้ได้เพิ่มอีหม่านกันให้มากนะครับแล้วรักกันเยอะๆดุอาให้กันและกันอินชาอัลลอฮ์ขอดุอานะครับพี่น้องให้เราได้พบกันอีกครั้งในสนามดาวะพบกันหลายๆครั้งจนวันตายและให้ได้ไปอยู่ร่วมกันอีกในสวรรค์ชั้นฟิดเดาส์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านพี่น้องที่รักที่มีเกียรติที่เอาเชิญครับอามาที่ในสวรรค์นะครับพี่น้องนบีบอกเท่าคันธนูเนี่ยความกว้างฮะเดี๋ยวผมอ่านให้นะครับความกว้างที่พื้นที่ในสวรรค์เท่าคันธนูเนี่ยนะครับพี่น้องดีกว่าดุนยาทั้งหมดจริงไหมมาชาอัลลอฮ์จริงพูดง่ายๆพี่น้องยกตัวอย่างพี่น้องที่ไปทำอมรอไปเยี่ยมมัสยิดนบีพี่น้องเข้าไปที่เราดอมไหมฮะเข้าเราดอมพี่น้องขอโทษนะเขาแย่งเบียดอัดกันอย่างนั้นเลยนะครับที่แค่คืบเดียวนะฮะเรายังแทรกตัวเข้าไปเพื่อจะละหมาดตรงเราดอมหางแค่คืบเดียวเรายังแทรกชนิดที่ว่าบริเวณนั้นไม่มีที่ให้ท่านยืนแม้กระทั่งคืบเดียวนั่นขนาดในดุนยานะพื้นที่เราดอตรงนี้ยังมีค่าคนจะเอาขนาดนั้นแล้วสวรรค์ของอัลลอฮ์ขนาดไหนอินชาอัลลอฮ์พยายามนะครับไปให้ได้นะถามเรื่องเฮดนะครับเวลาละหมาดมักริบประจำเดือนนี่หมดแล้วนิฟาสหมดแล้วเวลาอิชาก็อาบน้ำยกไฮรัตนะถูกต้องครับก็ละหมาดกว่าตอนเช้าเลือดออกอีกละหมาดที่ละหมาดไปได้ผลบุญไหมครับไม่เกี่ยวอันนั้นได้ไปแล้วนะครับไม่ต้องไปซีเรียสนะอันนั้นไปแล้วอัลลอฮ์ยุติธรรมไปน้องไอตอนเกลี้ยงๆนะส่วนมานั่นอีกเรื่องหนึ่งนะครับอัลลอฮุอะลัมครับผมก็สี่ทุ่มกว่านะอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณพี่น้องมากๆยะซากุมุลลอฮ์คอยรอนะที่อุตส่าห์มานั่งฟังนะดาอีจากบ้านนอกคนหนึ่งนะผมนี่คนบ้านนอกเลยนะครับมาจากทางเอามาเป็นมอไซค์รับจ้างตอนไฟแดงหมดเลยนะเรานี่วินมอไซค์นี่ไฟเขียวไม่ค่อยไปพอไฟเหลืองอัดเลยนะอัลฮัมดุลิลละห์แม่มาชาอัลลอฮ์ถ้าคนต่างศาสนาเขาล้อเลียนศาสนาเราจะทำยังไงครับท่องดุอาใช่ไหมฮะท่องซูเราะห์ล้อเลียนเราไอเราหนึ่งต้องห้ามก่อนต้องบอกก่อนต้องตักเตือนนะบอกว่าไม่ได้แล้วถ้ามันยังด่าเอ๊ะนั่นเองอาจารย์เราไม่ต้องไปทำล้อเลียนกลับเหมือนที่มันล้อเลียนเราทำยังไงพี่น้องออกห่างพี่น้องคนแบบนี้อดทนซอบัตไม่ใช่แค่ท่านโดนนะนบีก็โดนแล้วเรื่องล้อเลียนนบีโดนและนบีทำยังไงพี่น้องอดทนและดุอาต่ออัลลอฮ์สุดท้ายบางครั้งพี่น้องคนที่เป็นศัตรูนบีรับอิสลามและอีกนัยยะหนึ่งคนที่ล้อเลียนนบีตายไม่ดีสักคนชุดที่เทขี้อูดไส้อูดบนหลังนบีนะครับพี่น้องอันนั้นถ้าภาษาไทยเขาเรียกตายโหงหมดเลยตายในสงครามบาดัดทั้งนั้นเลยพี่น้องที่ไปเทนบีละหมาดที่กล่าวว่าเอาขี้อูดไส้อูดเทหลังนบีพี่น้องแล้วหัวเราะโปกฮาตลกโปกฮานบีอดทนดุอาต่ออัลลอฮ์สุดท้ายเป็นยังไงพี่น้องตายเรียบเรามีอัลลอฮ์เราจัดการเขาไม่ได้อัลลอฮ์จัดการเขาได้นะครับเรามั่นใจดุอาต่ออัลลอฮ์แล้วขอดุอาให้อัลลอฮ์ฮิดายัตสักวันหนึ่งคนที่ท่องซูเราะห์ล้อเลียนเราวันหนึ่งเขาจะต้องให้เราสอนให้เขาท่องซูเราะห์อินชาอัลลอฮ์นะครับอดทนนะครับพี่น้องโดยเฉพาะมุสลิมะนี่เราต้องอดทนเยอะๆเลยนะอินชาอัลลอฮ์นะครับอัลลอฮุอะลัมนะครับก็พี่น้องมีเองก็นะครับฝากพี่น้องไว้นะครับเพียงเท่านี้แล้วก็อินชาอัลลอฮ์ดุอาให้กันและกันขออัลเลาะห์ให้เราเจอกันอีกครั้งในสวรรค์ชั้นฟิดเดาส์ผิดพลาดประการใดขอมาอัพพี่น้องทุกท่านด้วยนะครับยะซากุมุลลอฮ์โอคอยรอนติมอกาเซวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์